สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ BNI Growth Club นะครับประจำเดือนมิถุนายนในวันนี้ในวันที่2มิถุนายนนะครับในเวลา6โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับผมจะพยายามให้จบไม่เกิน2ทุ่มนะครับหรือ2ทุ่มนิดๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการที่จะสรุปกันในกลุ่มหรือต่างๆได้อีกนะครับเช่นเคยครับวัตถุประสงค์ของตัว Growth Club นะครับที่เรามีในเซสชันนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านของ Growth Coordinator และ Power และทางด้านของ Power Team Leader นะครับรวมถึงในการแชร์ Best Practice ต่างๆระหว่างกันและกันนะครับและรวมถึงทางด้านของต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็น Referral Hubs ให้กับในทางด้านของ Growth Club นะครับในการส่ง Visitor ที่มีอาชีพซ้ำนะครับให้กับอีก Chapter หนึ่งที่ยังต้องการอาชีพนั้นอยู่และรวมถึงการส่ง External Referral ระหว่างกันและกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้สามารถที่จะทำในห้องไลน์ได้นะครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับเราเริ่มกันเป็นวันพุธแรกของเดือนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เพราะเรามีชัปเตอร์ใหม่ที่เข้ามาร่วมในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาที่บอกไปแล้วก็คือเวลา6โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับปกติแล้วเราจะประชุมกันที่โรงแรมแมนดารินแต่ว่ารอบนี้ยังเป็นในช่วงของโควิดก็เลยยังใช้ในส่วนของ Zoom อยู่นะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับแล้วเราก็มีตารางเวลาตามนี้ถ้าเผื่อใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากเซฟหน้านี้ไว้เลยนะครับซึ่งจะเป็นตารางเวลาสำหรับการมีกรดขับในทุกๆเดือนนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะครับโอเคไปต่อนะครับข้อตกลงสำหรับการประชุมในกรดขับและรวมถึงไลน์นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับคนที่เข้ามาได้ก็คือทางด้านของกรดโคออเนเตอร์นะครับแล้วก็การเข้ามาในเซสชันนี้คือPower Team Leader และ DNA แล้วก็กรดขับโฮสต์นะครับที่จะเข้ามาในนี้ส่วนในห้องไลน์กรุ๊ปนะครับเราจะให้ทางด้านของผู้ที่เข้ามาในห้องนี้นี่คือห้องไลน์กรุ๊ปนะครับก็จะเป็นเรื่องโปรไฟล์นะครับขอให้เป็นชื่อและเป็นรูปของเราไม่เอาสัตว์สิ่งของนะครับเราจะได้จดจำใบหน้าของกันและกันได้นะครับส่วน DNA จะเป็นคนที่เชิญทางด้านของตำแหน่ง Growth Coordinator หรือคนที่จะเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเท่านั้นนะครับไม่มีการเชิญกันเองนะครับแล้วก็Growth Coordinator เท่านั้นที่จะอยู่ในห้องของ Growth Club ส่วนทางด้านของPower Team Leader จะเข้ามาในกรดขับประชุมประจำเดือนแต่จะไม่อยู่ในห้องไลน์นะครับเพื่อไม่ให้มันลกจนเกินไปคือมันเยอะจนเกินไปนะครับก็ขอให้ทางกรดโคเนเตอร์เป็นผู้ที่สื่อสารนะครับจากห้องไลน์ออกไปให้กับทางด้านของ Power Team Leader อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะมีในส่วนของโน้ตอัลบั้มจะไม่อนุญาตให้กรดโคเนเตอร์เป็นคนใส่นะครับเพราะเวลาที่ท่านออกไปแล้วบางครั้งมันแก้ไม่ได้นะครับมันจะอยู่กับท่านตลอดไปมันจะอยู่ในห้องนั้นซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับเราจะใช้สำหรับการประกาศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในห้องโน้ตหรืออัลบั้มเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ทางด้านGrowth Coordinatorเป็นคนใส่ข้อความลงไปจะเป็นของส่วนกลางเท่านั้นท่านสามารถใส่ข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของGrowth Clubหรือการแลกเปลี่ยนReferralหรือทางด้านของVisitorกันได้นะครับใน Message ต่างๆรวมถึงทางด้านเรามีกฎกติกามารยาทนะครับว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกฎกติกามารยาทกันสิ่งที่โพสต์ได้ก็คือเกี่ยวกับ BNI หรือเกี่ยวกับทางด้าน Power Team นะครับอีเวนต์ต่างๆที่เรามีแล้วก็เป็น Cross Chapter Referrals รวมถึงการมองหาอาชีพต่างๆที่เราต้องการมาเติมเต็มในส่วนของ Power Team นะครับแล้วก็เป็นประกาศทางด้านของ BNI ถามตอบเกี่ยวกับทางด้านของ Power Team นะครับส่วนสิ่งที่เราไม่อนุญาตนะครับข้อตกลงที่ไม่อนุญาตในการโพสต์ก็คือเป็นเรื่องของเชิงลบนะครับเป็นเรื่องที่มีนิยายปรมารานะครับยาวๆมาใส่ไว้เป็นยาวๆเลยนะครับถ้าเผื่อจะมีเป็นของส่วนกลางที่คิดว่าโอเคอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็ตรงกับต่างๆเราก็จะส่งเข้าไปในห้องให้นะครับถ้าท่านมีไอเดียดีๆอย่าไปส่งโดยตรงส่งมาถึงทางด้านของฝั่งไดเรคเตอร์ก่อนหรือฝั่งผมก่อนก็ได้นะครับส่วนโฆษณานะครับที่เป็นโฆษณาส่วนตัวของสินค้าบริการของตัวเราหรือของสมาชิกจะไม่นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นในเรื่องของการทำเป็นชัปเตอร์นะครับที่มีกิจกรรมที่เราต้องการมองหาอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้นะครับเราจะไม่มาโฆษณาขายของกันและกันนะครับนะส่วนทางด้านของเรื่องราวที่เราจะไม่อนุญาตในการใส่ก็คือเรื่องการเมืองนะครับทางด้านของศาสนาหรืออะไรที่พาดพิงทางด้านนั้นนะครับหรือเกี่ยวกับทางด้านของการทางเพศนะครับอันนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้นะครับ viral message หรือ unconfirmed news ต่างๆจะไม่เอามาใส่นะครับไม่งั้นเราจะขออนุญาตให้ลบออกไปนะครับโอเคนี่คือกฎกติกามารยาทครับส่วน agenda นะครับเราก็จะมี club introduction ต่างๆแล้วก็มีทางด้าน chapter growth update นะครับของทางด้านของ growth coordinator แต่ละ chapter นะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีทางด้านของ BNI growth educationซึ่งวันนี้เรามีเซสชันพิเศษนะครับก็จะมีแขกรับเชิญของเรามาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆนะครับให้กับพวกเราด้วยรวมถึงเราก็จะมีแชร์ในเรื่องของ Power Team Sharing นะครับแล้วก็ถามตอบนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะถามความไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจต่างๆ
ให้กับทุกท่านได้ชัดเจนเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฝั่งของ Growth Coordinator แล้วก็ Power Team Leader ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรามาเริ่มต้นในการรู้จักกันแล้วก็รวมถึงในการที่เราจะอัปเดตกันด้วยนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับต้องบอกว่าเราได้เปิดนะครับชัปเตอร์น้องใหม่นะครับที่จังหวัดอุดรและเป็นรีเจียนใหม่ด้วยนะครับอีสานตอนนี้เรามีที่โคราชกับอุดรแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นทั้งหมดเรามีทั้งหมด57กลุ่มนะครับแล้วก็เป็น North East Region 2นะครับเปิดที่ Hall of Fame Kick Off Hall of Fame Platinum นะครับก็จะมีสมาชิกทั้งหมด50บวกคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นวันนี้ก็คงจะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับนะแต่ถ้าเผื่อยังไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวตอนช่วงที่ต้องแชร์ลิงก์ก็ไม่เป็นไรแค่แนะนำตัวก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับในเดือนมิถุนายนเราก็จะมีแผนในการขยายนะครับในการเปิดชัปเตอร์ต่างๆต่อไปเพื่อไปให้ถึง72ชัปเตอร์ในปีนี้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นในการอัปเดตไล่ตามชัปเตอร์ที่ขึ้นต้นตามอัลฟาเบตตามนี้นะครับจากทางด้านซ้ายมือไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าใครไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรือผมนับ 1, 2, 3แล้วไม่ได้แชร์นะครับผมก็จะขออนุญาตในการข้ามไปก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีไว้เพื่อจะให้ทางด้านโกรธเองได้สามารถรู้ว่าสถิติพอสิ้นเดือนแล้วตัวเลขเป็นอย่างไรติดตามตัวเลขตลอดเวลาเพราะเราต้องแม่นในเรื่องตัวเลขเราเป็นกลุ่มทีมของเชิงกลยุทธ์เราต้องรู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วและอะไรที่ทำให้เกิดยอดธุรกิจเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อที่จะแบ่งปันนะครับโดยที่เราบอกชื่อชัปเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับค่าเฉลี่ยรีฟลูต่อสัปดาห์ต่อสมาชิกเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับบิสเนสจะเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่บิสเนสที่สมาชิกได้รับมีกี่เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับยอดธุรกิจอย่างน้อย 50% มีกี่เปอร์เซ็นต์มีกี่คนหรือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้สถานการณ์ได้นะครับโอเคโดยที่เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นในการ call นะครับชัปเตอร์ไล่ตามนี้ไล่จากซ้ายนะครับลงมานะครับอันดับล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใหม่ตามนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณเกือบๆ45นาทีที่เราจะมารับฟังแล้วเรามาดูว่าตอนนี้กลุ่มไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะขออนุญาตเริ่มต้นจากตามอักษรอัลฟาเบต A ก่อนนะครับเริ่มต้นจาก Abundance นะครับท่านสามารถรบกวนให้เปิดจอด้วยนะครับจะได้เห็นหน้าแล้วก็รู้จักกันนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วก็ในห้องสามารถแนะนำตัวกันได้นะครับนะในห้องแชทนะครับจะได้รู้จักกันด้วยนะครับเชิญครับ Abundance ครับอันนี้จะเป็นทางด้านโปรดเปิดใหม่แล้วใช่ไหมครับเปิดใหม่ได้แล้วครับโทษทีครับตะกี้พี่ล็อกไว้อยู่เนาะโซเปิดใหม่หน่อยแล้วก็เป็นทางด้าน Growth Coordinator นะครับเป็นคนอัปเดตแต่ถ้าเผื่อว่า Growth ไม่อยู่ให้ทางด้าน Power Team อีกท่านนึงที่เป็นคนอัปเดตได้ครับเชิญครับ Abundance ครับเชิญครับพี่ปิงค่ะโซทำไม่ได้ค่ะโซอยู่ในมือถือครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทำให้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ท่านสามารถกด Unmute ตัวเองได้นะครับเฉพาะคนที่พูดเท่านั้นนะเชิญครับ Abundance ครับเชิญครับ Abundance อยู่มั้ยครับ Abundance 1 Abundance 2 Abundance 3นะครับ Abundance ไม่อยู่นะครับขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับไปที่ Achiever ครับเชิญครับ Achiever 1 Achiever 2 Achiever 3นะครับไม่อยู่2ชัปเตอร์นะครับเป็นการเช็ค attendance ไปด้วยในตัวนะครับActive ครับเชิญครับ Active ครับ Active 1 Active 2 Active 3นะครับไปที่ Advance ครับ Advance Chapter ครับเตรียมข้อมูลไม่ทันครับอ๋ออันนี้ Advance เชิญครับตัวเลขครับผมพอดีผมนักกรเกี่ยวกับไดยากรครับAdvance Chapter ครับพี่เตรียมข้อมูลไม่ทันครับพี่ปิงในวันนี้คุณณัฐกรเป็นโค้ชโคเนเตอร์เป็นโค้ชโคเนเตอร์ครับครับใช่ครับใช่อ๋อโอเคครับก็ขออภัยด้วยครับครับยังไงก็ครั้งหน้าเนาะก็เราเข้ามาแล้วครั้งหน้าอย่าเตรียมข้อมูลให้ดีครับจ้ะครับได้ครับได้ครับโอเคครับไปต่อที่ออทูเกเตอร์ครับเชิญครับออทูเกเตอร์สวัสดีค่ะชื่อนงเยาทิพย์พักดีนะคะชื่อเล่นชื่อกบนะคะจำนวนโอกาสทางธุรกิจนะคะต่อสมาชิกอยู่ที่ 0.73 นะคะเปอร์เซ็นต์ที่สมาชิกได้รับธุรกิจแล้วอยู่ที่ 90% นะคะแล้วก็สมาชิกที่ได้รับธุรกิจที่มากกว่า 50% อยู่ที่ 10% ค่ะคุณปิงขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมครับโอเคไปต่อนะครับไปที่ Amazing ครับเชิญครับ Amazing ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงพอดีเกะขับรถเลยไม่ได้เปิดกล้องนะคะจำนวน referral ต่อ member ต่อ week อ่ะค่ะพอดียังไม่ได้รับ stat นะคะก็เลยยังไม่ได้ดูของเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจำนวน business ที่ได้รับแล้วนะคะจากสมาชิก
85คนนะคะได้แล้ว78คนคิดเป็น 91.76% ค่ะแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้ยอดธุรกิจเกิน 50% แล้วนะคะคิดเป็น 10.59% ค่ะเท่ากับเดือนที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากครับกำลังเติบโตเนาะนะครับไปต่อครับไปต่อที่ Belief ครับเชิญครับ Belief ครับ Belief 1 Belief 2 Belief 3นะครับข้ามนะครับไปที่ Billionaire ครับเชิญครับ Billionaire สมุทรสาครเชิญเลยโอเค Billionaire 1 Billionaire 2 Billionaire 3นะครับข้ามนะครับไปต่อที่ Bold Leader ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ปิงเก่งจาก Bold Leader ครับครับตอนนี้ที่ Bold Leader นะครับผมจำนวน Referral ต่อ Member ต่อ Week อยู่ที่ 2.04 ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ Member God Business ตอนนี้คิดเป็น 90% ครับพี่ปิงแล้วก็ตอนนี้ Member นะครับผมที่ได้มากกว่า 50% แล้วตอนนี้คิดเป็น 21.2% ครับแล้วก็ตอนนี้ใน Chapter มีถึงเป้าหมาย 100% แล้ว 10.6% ครับพี่ปิงขอบคุณครับยอดเลยครับขอบคุณมากครับไปที่ Challenger ครับขึ้นเหนือครับ Challenger ครับ Challenger 1 Challenger 2 Challenger 3นะครับผ่านนะครับไปกลับมาที่กรุงเทพแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนนะครับวันนี้มาเข้าร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเชิญครับแชมเปี้ยนเป็นน้องใหม่เหมือนกันเนาะสวัสดีครับฝนครับจากแชมเปี้ยนครับครับผมพอดีไม่ได้เตรียมข้อมูลไม่ทราบเลยครับเพิ่งเข้าครั้งแรกขอไปครับครั้งแรกนะไม่เป็นไรครับแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับทำอาชีพอะไรครับครับผมฝนครับภาสพลสาริมานครับทำอาชีพเป็น business consultant ครับโอเคแล้วก็ทำแบรนดิ้งครับเยี่ยมเลยครับข้างหน้านะอย่าลืมนะครับในเดือนหน้านะครับจะได้มีตัวเลขเนาะขอบคุณมากครับไปต่อที่ Energy ครับเชิญครับ Energy ค่ะสวัสดีค่ะเอิญกัญญากรนะคะจาก Energy นะคะตัวเลข Referral ตอนนี้เรายังรวบรวมกันอยู่นะคะของเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าปัจจุบันนะคะเรามีสมาชิก 73% ที่ได้รับยอด Business เรียบร้อยแล้วนะคะมี 17% นะคะที่ได้รับยอดอย่างน้อย 50% ของเป้าที่ตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยครับโอเคไปต่อที่ Eternity ชลบุรีครับ Eternity ชลบุรีสวัสดีครับทาจาก Eternity นะครับตอนนี้ Goal Setting ของ Chapter นี้เก็บได้ประมาณ 20% นะครับเดือนหน้าน่าจะครบแล้วครับและได้ Goal Setting ของ Chapter ครับครับโอเคครับเป็น Chapter น้องใหม่เนาะกำลังเริ่มต้นในการตั้งเป้ายอดธุรกิจของ Chapter นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ตั้งเป้ากันแล้วมาช่วยกันทำให้เป็นถึงเป้านะครับขอบคุณครับแนะนำตัวนิดนึงสำหรับชื่ออะไรทำอาชีพอะไรครับเพื่อนๆจะได้รู้จักครับชื่อเมธพัฒน์ชาญสำราญนะครับจะอาชีพก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือตัวแขนกลแมงมุมแล้วก็เครื่องคัดเรียงชิ้นงานอัตโนมัติครับว้าวนี่เป็นทางด้านของโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับเยี่ยมเลยครับยินดีรู้จักครับไปที่เอเวอเรสต์ครับกลับมาที่กรุงเทพครับเอเวอเรสต์เชิญครับสวัสดีครับผมใหม่มาลึกนะครับจากเอเวอเรสต์นะครับผมจำนวนโอกาสธุรกิจอยู่ที่ 1.37 ใบครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกที่ในกลุ่มที่ได้รับธุรกิจแล้วอยู่ที่ 80% ครับแล้วก็เกิน 50% รวมกันอยู่ที่ 2% ครับผมครับผมโอเคยอดเยี่ยมครับไปต่อที่เอเวอร์กรีนครับไปที่ทางด้านชลบุรีครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่ปิงครับผมณัฐพงศ์โคสมคบครับชื่อเล่นแบงค์ครับอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับจำนวน referral per week per member นะครับลดลงครับจากครั้งจากเดือนที่แล้ว 1.11 เหลือ 0.89 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับยอดทางธุรกิจแล้วครับเพิ่มขึ้นจาก 76% เป็น 87% ครับและจำนวนสมาชิกที่รับยอดทางธุรกิจมากกว่า 50% แล้วคิดอยู่ที่เพิ่มขึ้นครับจาก 11% เหลือเป็น17% ครับส่วนคนที่ได้เกิน 100% แล้วมี2คนครับคิดเป็น 5% ครับสุดยอดเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับนะครับโอเคไปต่อครับ Excellent กรุงเทพครับเชิญครับ Excellent 1 Excellent 2 Excellent 3ผ่านนะครับไปที่ Fantasia ครับชลบุรีครับพัทยาครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ปิ่นสวัสดีครับนะคะพอลูจี้ชนหลักช่อค่ะจาก Fantasia ทำหมู่บ้านจัดสรรค่ะnumber of referral per member per week นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลจากทางส่วนกลางแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากเดือนที่แล้วค่ะอยู่ที่ 2.4 นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ member got business สำหรับเดือนนี้54คนจาก member 73ท่านนะคะอยู่ที่ 73.97% แล้วก็คนที่ได้เกิน 50% แล้วค่ะมี2ท่านนะคะคิดเป็น 2.74 ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมขึ้นไปเหนือนะครับโฟกัสครับโฟกัสเชียงใหม่ครับเชิญครับโฟกัสโฟกัส1โฟกัส2โฟกัส3นะครับไปที่เชียงรายต่อครับขึ้นเหนือต่อครับโกเกตเตอร์เชิญครับโกเกตเตอร์1โกเกตเตอร์2โก
Go Getter 3อ้าวกลับมาที่กรุงเทพครับ Heritage ครับ Heritage ครับกลุ่มแรกเดือนหน้าเป็นวันเกิด Heritage แล้ว15ปีนะครับโอเคอยู่ไหมครับ Heritage 1 Heritage 2 Heritage 3นะครับไม่อยู่นะครับไปกลับไปอยู่ไหมครับไม่อยู่นะไปที่เหนือครับไปที่เหนือครับขึ้นไปที่ Honor ครับ Honor Chapter เชิญครับ Honor Chapter 1 Honor Chapter 2Honor Chapter 3Horizon มารอไว้แล้วนะครับเชิญครับ Horizon ครับสวัสดีค่ะแซนดี้นะคะจาก Horizon ภูเก็ตค่ะจำนวน Referral per week นะคะ 2.4 Referral ต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์สมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้วคิดเป็น 94% ของจำนวน50คนค่ะส่วนที่ Got Business 50% แล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตเป็นเดือนหน้าเนื่องจากว่าดึงรีพอร์ตออกมาไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมสู้ๆครับไอคอนวันนี้ขออนุญาตยังไม่ได้เข้ามานะครับอาจจะต้องเตรียมสำหรับการประชุมวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่ประชุมทางด้านออนไลน์เนาะก็เลยอาจจะยุ่งๆนิดหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะเข้ามานะครับไปที่ภาคเหนือต่อครับ Ingenious ครับเชิญครับ Ingenious ครับ Ingenious 1 Ingenious 2 Ingenious 3นะครับโอเคไปต่อที่ Integrity ครับเชิญครับ Integrity ครับบอนครับเชิญครับบอนอยู่ไหมครับบอนหนึ่งIntegrity 1สวัสดีครับพี่ปิงครับผมบอนครับพัชรธรรมพลจาก Integrity ครับทำเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันและโมบายครับก็ยอดของสัปดาห์นี้นะครับก็คือnumber referral per member per week ครับอยู่ที่ 2.04 ครับแล้วก็ member cost business ตอนนี้เป็น 87% ครับ87คนครับแล้วก็ member ที่ได้ยอดไปแล้ว 50% ตอนนี้มี 34% ครับ34คนครับสมาชิกในปัจจุบันตอนนี้เป็น100คนครับครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางด้านของ Integrity เนาะไปต่อที่ Ivory ครับ Ivory นะครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับหน่วยจาก Ivory ครับเพิ่งข้อมูลจากส่วนกลางยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวถ้าได้รับยังไงหรือรีบแจ้งให้พี่ปิงทราบครับขอบคุณครับทำอาชีพอะไรครับแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับหนุ่ยครับเป็นเทรดดิ้งแล้วก็เป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตถุงมือทางการแพทย์เป็นแบรนด์คนไทยครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับมาที่กรุงเทพนะครับเรเจนครับเรเจนตำนานครับเชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพอดีผมเปิดกล้องแล้วจอมันไม่ขึ้นนะครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับผมดอนปฏิทินนะครับวรวัฒน์รักวงศ์นะครับโรงพิมพ์กล่องจั่วปังและปฏิทินครับจากเลขาชิปเปอร์ครับจำนวน referral ต่อสัปดาห์นะครับ 0.77 ไปครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้ business ไปแล้วมี 86% นะครับแล้วก็สมาชิกที่ได้รับยอดขอกล่องใหม่กล่องนี้มันใช้ไม่ได้จำนวนสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับยอดเกิน 50% มีอยู่ 20% นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากทางด้านทีมงานส่วนกลางช่วยดูนิดนึงนะครับถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาของคนอื่นช่วยดูปิดไมค์ให้เขาหน่อยนะครับขอบคุณมากครับทางด้านของLegend นะครับไปที่ Regendary นะครับเชียงใหม่นะครับไม่รู้เข้ามาหรือเปล่า Regendary สวัสดีครับผมชื่อชุติพลเมฆนะครับจาก Regendary ครับอาชีพออกแบบรับเหมาก่อสร้างงานสุขาภิบาลนะครับจำนวนโอกาสธุรกิจของสมาชิกต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1.31 ครับแล้วก็โอกาสจากเปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกในกลุ่มที่ได้ธุรกิจแล้วมีอยู่ 82% ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ได้รับเกิน 50% แล้วมีอยู่14% ครับได้รับ2คนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีเลยเยี่ยมเยี่ยมครับไปที่ Leverage ครับกลับมาที่กรุงเทพครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ปิงผมน้องมานิธงพิสุทธิ์นะครับอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีนะฮะจากกลุ่ม Leverage นะครับจำนวนโอกาสทางธุรกิจต่อสมาชิกต่อสัปดาห์นะฮะอยู่ที่ 1.45 ครับผมแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้วอยู่ที่ประมาณ 76% ฮะแล้วคนที่ได้มากกว่า 50% เนี่ยจะอยู่ที่ 3% ครับพี่ปิงสุดยอดครับขอบคุณครับสู้ๆนะไปที่ Miracle ครับกรุงเทพครับเชิญครับ Miracle Miracle 1 Miracle 2 Miracle 3นะครับโอเคครับผ่านนะครับไปสมุทรสาครต่อนะครับ Momentum ครับเชิญครับ Momentum Momentum 1โมเมนตัมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมสมชายนะครับรัตนนารีกุลนะครับร่มใสอัดดอกยางทำธุรกิจเกี่ยวกับยางรถยนต์รถบรรทุกครับตอนนี้
ชัปเตอร์เราเพิ่งเปิดมานะครับมีเพิ่งตั้งโกลเซตติ้งไว้480ล้านนะครับมีผู้ที่ได้รับเรฟเฟอรัลแล้ว30ท่านจากสมาชิกทั้งหมด44ท่านครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวต้องขออนุญาตคราวหน้ารายงานเพิ่มเติมครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับทำอาชีพอะไรครับจะได้รู้จักกันนะครับเป็นโกรทโคเนเตอร์ใช่ไหมเป็นโกรทคอร์ดิเนเตอร์ครับทำอาชีพอะไรครับทำจำหน่ายยางรถยนต์รถบรรทุกทุกชนิดเลยครับโอเคครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับรู้จักกันไว้นะครับเผื่อเชื่อมโยงได้ขอบคุณครับครั้งหน้าเตรียมมาให้พร้อมเลยเนาะจ้ะไปที่โอเชียนครับไปทางด้านชลบุรีครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่ปิงครับผมชัยเชษฐ์ธนสิทธิ์นะครับเชษฐ์ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะครับจากโอเชียนนะครับจำนวนเรฟเฟอรัลต่อเมมเบอร์ต่อสัปดาห์นะครับอยู่ที่ 1.46 ครับแล้วก็เมมเบอร์กอล์ฟบิสเนสนะครับที่ได้ยอดธุรกิจไปแล้ว59ท่านจาก62ท่านนะครับคิดเป็น 96% นะครับแล้วก็จำนวนเมมเบอร์ที่ได้ยอดธุรกิจมากกว่า 50% มี3ท่านนะครับคิดเป็น 5% ครับพี่ปิงครับขอบคุณครับสุดยอดครับขอบคุณครับไปที่ Paradise ครับ Paradise ครับเชิญครับ Paradise ชลบุรีครับครับพี่ปิงผมตี้นะครับจาก Paradise ทำอาชีพจำหน่ายโครงสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จำนวน referral นะครับพอดียังไม่ได้ข้อมูลนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ Member Golf Business อยู่ที่ประมาณ 82% ครับแล้วก็ที่เกินได้เกิน 50% ยัง 0% อยู่ครับครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจครับนะครับสู้ๆครับไปต่อที่ทางด้าน Passion ครับพิซซูโร่ครับครับเปิดใหม่เชิญครับครับสวัสดีครับพี่ปิงครับอาร์มี่นะครับกฤษณพงศ์สิทธิปัญญาครับเปิดร้านซาลอนนะครับชื่อ The Look Salon พิซซูโร่ครับผม Passion Chapter พิซซูโร่ครับข้อมูลนะครับณตอนนี้ยังin process อยู่นะครับเพราะว่ายังมีสมาชิกบางส่วนที่ยังเรียนรู้การใช้ระบบอยู่แล้วก็เรียนรู้การลงระบบด้วยครับตอนนี้ทั้งทีมกำลังเร่งทำ member core setting ครับผมขออนุญาตชี้แจงข้อมูลเป็นครั้งหน้านะครับขอบคุณครับได้ครับนะครับอยู่ในช่วงเดือนแรกเนาะก็ต้องเซตโกให้จบก่อนนะครับแล้วก็เข้า advance MSP ด้วยโอเคสู้ๆครับไปกลับมาที่ทางเหนือครับ Pinnacle ครับ Pinnacle 1อยู่มั้ยครับครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับผมต้นนะครับประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับเป็นโกดโคของพีนาเคิลนะครับจำนวนโอกาสธุรกิจต่อสมาชิกต่อสัปดาห์นะครับอยู่ที่47ครับผมผมเกรงใจมันหลายตังค่ะอ้าว SC คุณดำรงเชิญครับต่อเลยครับเปอร์เซ็นต์เมมเบอร์ก็บิสเนสนะครับ 87% แล้วนะครับส่วนสมาชิกที่ได้ขั้นต่ํา 50% นะครับได้ทั้ง12ท่านนะครับอยู่ที่ 17% ครับผมโอเคครับสุดยอดเลยครับนะครับไปต่อที่โคราชครับ Power Chapter ครับเชิญครับ Power Chapter ครับเจนครับเจนนะคะจาก Power Chapter ค่ะทำอู่ต่อตัวถังรถนะคะตอนนี้จำนวน Referral อยู่ที่ 1.4 ค่ะจำนวน Member ที่ได้ธุรกิจแล้วอยู่ที่64คนคิดเป็น 94% ค่ะจำนวน Member ที่ได้ธุรกิจเกิน 50% อยู่ที่22คนคิดเป็น 32% ค่ะสุดยอดครับขอบคุณครับดูแลลูกคนเล็กอยู่เนาะนะครับสู้ๆครับคุณแม่นะครับไปต่อที่ Prosperity ครับกรุงเทพครับเชิญครับ Prosperity 1 Prosperity 2 Prosperity 3โอเคข้ามไปนะครับขึ้นไปเชียงใหม่อีกรอบนะครับรู้สึกเราขึ้นๆลงๆเนาะไปที่ Quantum ครับ Quantum ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานจาก Quantum ค่ะเป็น Gold Support นะคะมาเป็นตัวแทน Gold Co ค่ะค่ะจำนวน referral ต่อ member ต่อ week นะคะตอนนี้ quantum เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 referral ค่ะเปอร์เซ็นต์ member got business นะคะตอนนี้ได้รับทุกคนแล้วค่ะ 100% นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ member ที่ได้ธุรกิจมากกว่า 50% นะคะยังไม่มีค่ะครับผมขอบคุณครับนะครับเป็นกำลังใจสู้ๆนะไปที่อีสานอีกรอบครับ Rising Star ครับเชิญเลยครับ Rising Starสวัสดีครับวังธนวังจากโรงแรมศรีมาธานีโคราชนะครับจาก Rising Star โคราชครับตอนนี้ Referral per member per week ได้ 1.77 นะครับแล้วก็ Member Got Business ได้ 82% ครับแล้วก็ Minimum 50% Member Go ได้ไป 40% ครับครับผมสุดยอดเลยครับสู้ๆครับต่อครับไปลงใต้ครับไปที่ Signature ภูเก็ตครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่ปิงผมตุ๋ยชวพลนะครับจากกลุ่ม Signature Chapter ภูเก็ตนะครับเดือนนี้นะครับเรามี referral นะครับต่อ member ต่อ week นะครับคิดเป็นเชิญ 1.2 ต่อใบต่อคนต่อสัปดาห์นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ของ Got A Business นะครับ
ที่เราได้อยู่ประมาณ35คนก็คือคิดเป็น 81.40% นะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้วที่เกินเป้า 50% ก็มีอยู่คิดเป็น 9.3% นะครับจำนวน4คนแล้วก็คนที่บรรลุ 100% ไปแล้วก็มีอยู่3ท่านนะครับคิดเป็น 6.97% นะครับพี่ปิงครับผมขอบคุณมากครับพี่ตุ๋ยครับนะครับไปต่อที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่ครับ Southern Star ครับเชิญครับ Southern Star ครับผมต้นครับวุฒิชัยสกุลชัยพฤกษ์นะครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านรองไม้แบบให้เช่าและจำหน่ายไม้แบบพลาสติกก่อสร้างนะครับตำแหน่ง Growth Coordinator ของ Chapter Southern Star ครับจำนวนโอกาสทางธุรกิจนะครับ per member per week อยู่ที่ 1.63 ครับเปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับธุรกิจแล้วอยู่ที่ 88.64% ครับส่วน 50% Member God Business นี่กำลังทำ Member God Setting ตัวใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมไปที่ชลบุรีครับสัญชัยครับเชิญครับสัญชัยสวัสดีครับผมฝ้ายดิษฐรแสงมาเงินครับสัญชัยชลบุรีนะครับผมก็ Number of Referral ครับอยู่ที่ 2.13 ครับต่อ referral ต่อ member ต่อ week นะครับผมเปอร์เซ็นต์ gross business อยู่ที่ 87% ครับจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด107คนนะครับผมmember ที่มีเปอร์เซ็นต์ 50% gross business มากกว่า 50% ครับมีอยู่16คนครับคิดเป็น 14% ครับผมส่วนสัปดาห์ที่แล้วที่แจ้งไว้ว่ามีที่ทะลุ 100% 2ท่านนะครับตอนนี้ผมได้ปรับ goal setting ใหม่แล้วครับแล้วก็ให้เขาปรับยอดเขาใหม่ครับให้มันชาเลนจ์ขึ้นฮะก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่มีใครทะลุ 100% แล้วครับนี่ผมปรึกษานิดนึงฮะพอดียังไม่ได้ข้อมูลจากส่วนกลางแต่นี่ผมดึงข้อมูลมาจากทาง Bear Connect Global ครับแล้วก็เข้าไปที่ Summary Plan Report แล้วก็ดึงมาจากตัวที่เป็นตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภาครับแล้วก็เอามาหารตัวเลขอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับถูกต้องแล้วครับที่ทำถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องรอส่วนกลางสามารถเข้าไปได้เลยครับขอ username passwordจากทางด้านของประธานรองประธานเลขาได้เนาะนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมไปที่ซุปรีมครับซุปรีมกรุงเทพครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟางนะคะจำหน่ายฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AeroRoof by AeroFlex ค่ะก็จำนวนโอกาสทางธุรกิจต่อสมาชิกต่อสัปดาห์อยู่ที่ 0.77 ค่ะแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้ว 40.74% ส่วนยอดการตั้งเป้ายังไม่ได้ทำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสู้ๆนะครับอันนี้ต้องทำวันทุกวันเยอะๆนิดนึงจะได้รีฟลอกันเยอะๆนะครับรู้จักกันไปที่ Synergy ครับกรุงเทพครับเชิญครับ Synergy Synergy 1สวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับสายจาก Synergy นะคะทำอาชีพจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ EV Charger นะคะก็จำนวนธุรกิจต่อสัปดาห์ต่อสมาชิกคือ 1.2 ค่ะจำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้ว 90% ค่ะแล้วก็ได้รับ 50% แล้วจำนวน 5% ค่ะยอดครับขอบคุณครับไปต่อที่ The Capital สุโขทัยครับเชิญครับ The Capital 1คุณฟู่ครับมาเปล่า The Capital 2 The Capital 3นะครับไม่อยู่เนาะขออนุญาตผ่านนะครับไปที่ดีลิตครับกรุงเทพครับเชิญครับสวัสดีครับผมตั้มจีรวัฒน์นะครับเป็นตัวแทนของ Ghost Co นะครับผมจากดีลิตนะครับก็อาชีพรับเหมาก่อสร้างต่อเติมนะครับมูลค่า10,000,000 บาทครับจำนวน referral per week นะครับของสมาชิกที่ได้รับก็คือ 1.57 นะครับแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกที่ได้รับธุรกิจก็คือ 82.75% นะครับแล้วก็ที่ได้รับเกิน 50% เนี่ยมี 17% ครับครับผมขอบคุณครับไปที่ The One ครับ The Oneเองจากดูวันแชปเตอร์ครับที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาตเรามี 1.20 referral ต่อสมาชิกต่อสัปดาห์ครับมี 83% member got business ครับแล้วก็ 38% member got 50% of business goal ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจ๋งครับไปต่อทางด้านของThe Smart ครับเชิญเลยครับ The Smart The Smart 1 The Smart 2The Smart 3นะครับไปต่อครับที่ The Top ครับเชิญครับ The Top สวัสดีค่ะนิรวรรณนิจับ The Top นะคะจำนวน referral ต่อสมาชิกต่อสัปดาห์คือ 1.62 ค่ะจำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้ว 95% ค่ะจำนวนสมาชิกที่ได้รับธุรกิจแล้วมากกว่า 50% คือ 14.5% ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับคุณนิครับไปที่ Titan ครับกรุงเทพครับ
ไททันสวัสดีครับสวัสดีครับวินจากไททันนะครับผมวินเป็นอินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี่นะครับรับประทานอินฟลูเอนเซอร์เพื่อรีวิวสินค้าและบริการครับจำนวนสมาชิกนะครับผมper และ per week นะครับ per member อยู่ที่ 1.74% คน per buy ต่อ week นะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกในกลุ่มนะครับที่รับธุรกิจแล้วเนี่ยอยู่ที่ 94% ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ได้ยอดเกินธุรกิจเกิน 50% ครับอยู่ที่ 25% ครับสุดยอดเลยครับขอบคุณครับไปที่ยูนิคครับยูนิคกรุงเทพครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่ปิงครับผมรังสิชัยครับคุ้งครับสถาปนิกกวกแบบโรงงานนะครับจากยูนิคครับเป็นโกดโคครับจำนวน referral per week per member นะครับอยู่ที่ 1.45 ต่อใบ1.45 ใบนะครับแล้วก็ member got business แล้วครับอยู่ที่86% นะครับ96ท่านครับแล้วก็ member got business เกิน 50% นะครับอยู่ที่ 18% ครับ20ท่านครับแล้วก็มีที่ได้รับเกิน 100% แล้วอยู่ที่11ท่านครับ 10% ครับขอบคุณครับสุดยอดเลยครับขอบคุณครับไปที่ Unity ครับกรุงเทพครับเชิญครับพี่ผมสวัสดีครับพี่ปิงผมปองโสภิประภานะครับตำแหน่งโกดโคจาก Unity Chapter นะครับรับเลเซอร์ฉลุลายตัดพับงานโลหะนะครับจำนวน Referral ต่อ Member ต่อ Week นะครับของ Unity อยู่ที่ 1.7 ครับเปอร์เซ็นต์ Member God Business นะครับอยู่ที่54คนนะครับจาก59คนคิดเป็น 91.53% นะครับจำนวน Member God Business 50% นะครับ9ท่านจาก59ท่านนะครับคิดเป็น 15.25% ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อที่ Victory ครับกรุงเทพครับเชิญครับ Victory ครับ Victory 1 Victory 2นะครับ Victory 3นะครับขออนุญาตข้ามไปที่ Warrior ครับกรุงเทพครับเชิญครับ Warrior Warrior 1 Warrior 2นะครับแล้วก็ Warrior 3นะครับไม่อยู่นะครับโอเคไปที่ Winner เชียงใหม่ครับเชิญครับ Winner ครับ Winner 1 Winner 2 Winner 3นะครับไม่อยู่เช่นกันนะครับกลับมาที่กรุงเทพครับ Wisdom ครับเชิญครับ Wisdom สวัสดีครับพี่ปิงผมโปรนะครับจาก Wisdom Chapter นะฮะนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสารเคมีพันนะครับNumber of Referral per member per week ของเราอยู่ที่ 1.34 ใบนะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ of member got business อยู่ที่ 56.40% นะฮะจากทั้งหมดสมาชิกทั้งหมด41ท่านนะครับแล้วก็ member got business minimum 50% อยู่ที่ 7% นะครับจำนวน3ท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับและนั่นคือการอัปเดตใน1เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นการตอกย้ำว่าทางด้านของ growth เรารู้ตัวเลขหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ทางด้าน DNA ที่เข้ามารับฟังด้วยจะได้ทราบว่าตอนนี้ chapter ของเราอยู่ที่เราดูแลนะครับให้คำแนะนำอยู่ที่ตรงไหนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วอัปเดตตัวเลขต่ำกว่า1นะครับถ้าชัปเตอร์ยังไม่ถึง1ปีนะครับยังไม่ถึง1ปีทำให้ได้1ใบวิธีการทำก็คือการทำ one to one เยอะๆจะได้เข้าใจธุรกิจระหว่างกันนะครับในช่วงชัปเตอร์ใหม่ๆให้เน้นตัว5 key ก็คือการเข้าอบรมเทรนนิ่งแล้วก็ one to one เยอะๆนะครับนะตรงนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จักกันแล้วก็สามารถส่งต่อ referral ระหว่างกันและกันได้นะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วตัวเลขยังไม่ถึงนะครับตัวที่ member got business ยังไม่ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับต้องรีบละนะครับอย่างน้อยต้องได้ธุรกิจบ้างบางส่วนนะครับส่วนที่จะไปถึง 50% นั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ chapter บาง chapter ตั้งไว้ที่ 25% ก็ 25% บาง chapter ตั้งไว้ 50 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราอยากให้มีคนที่ได้ธุรกิจในข้อ2กับข้อ3กันเยอะๆนะครับอย่างข้อ2เนี่ยจำเป็นต้องไปถึง 100% นะครับซึ่งจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือตัวเลขที่ได้เป้านะครับขึ้นไปนะครับโอเคก็เป็นการประเมินสถานการณ์ผมจะได้ทราบด้วยว่าเพราะมีชัปเตอร์ใหม่ๆหลายชัปเตอร์ที่อาจจะยังไม่ได้ยอดเยอะเพราะว่าเป็นชัปเตอร์น้องใหม่เนาะก็เป็นกำลังใจให้เน้นทำวันทุกวันเยอะๆนะครับแล้วก็รู้จักกันเยอะๆนะครับโอเคจะได้ยอดกันเยอะๆวันนี้มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญในส่วนของเราเรียกว่า growth education นะครับในครั้งนี้นะครับเราเพิ่งผ่านไปในเซสชันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองก็คือ BNI Executive Forum ที่เราได้เรียนเชิญในด้านของโรเบิร์ตสควอปมานะครับโรเบิร์ตสควอปมาแชร์เราให้กับเราฟังในช่วง8โมงเช้าถึง10โมงแล้วก็มีคนเข้ามาโอ้โหเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้สิ่งดีๆไปแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่ได้เข้านะครับก็เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีผู้ที่ได้เข้านะครับแล้วก็ได้ทำสรุปนะครับดีๆให้กับพวกเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่เกสต์สปีกเกอร์ของผมนะครับผ
ผมอยากจะถามก่อนว่ามีใครได้เข้าบ้างครับกฎหมายเลข1หน่อยครับคนที่ได้เข้านะครับกฎหมายเลข1มาหน่อยนะครับจะได้ทราบว่ามีกี่คนนะครับมีกี่คนมีชัปเตอร์ไหนบ้างนะครับใครที่ได้เข้าบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีกดกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะได้ทราบนะแต่ว่ากรดนี่หลายคนมีเข้ายอดเยี่ยมเลยครับนะครับกรดมีการเข้ากันเยอะยอดเยี่ยมเลยครับดีครับเพราะเราต้องเรียนรู้ให้เยอะแล้วเราจะได้ไปช่วยเหลือกลุ่มเราได้นะครับเยี่ยมเลยเพราะนั้นวันนี้นะครับการเรียนรู้ที่ดีเราต้องมีการทบทวนนะครับการจากการวิจัยเขาพบว่าเวลาที่เราเรียนอะไรไปแล้วนะครับถ้าภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเราไม่ทบทวนเราจะลืมจริงๆแล้วมันเกินมาแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันพุธถือว่าอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์การที่เราจะสามารถรีเทนคือสะสมองค์ความรู้ได้เราต้องทบทวนภายใน24ชั่วโมงและต้องลงมือทำภายใน7วันถ้าไม่ลงมือทำใน7วันทุกอย่างที่เราเรียนมาเราจะส่งคืนกลับไปคนที่สอนหมดวันนี้เราจึงต้องมีการมาทบทวนในกรด education กันครับเราได้มีการนะครับเชื้อเชิญนะครับให้กับทางด้านของผู้ที่ได้ทำสรุปได้ยอดเยี่ยมมากซึ่งหลายคนได้เห็นแล้วนะครับในห้องของกรดขับนะครับที่จะมาสรุปในส่วนของ BNI Executive Forumในตอนที่เรียกว่า BNI Master Connector จากโรเบิร์ตสควอปนะครับและก็สิ่งที่นี่คือบทพิสูจน์นะครับหลายชัปเตอร์บอกว่าโอ้เสียดายมากบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าเลยนะครับถ้าครั้งหน้านะครับเชิญชวนเพื่อนๆเลยไม่ว่า BNI เสนออะไรมาเชื่อเถอะครับคุ้ม880บาทได้องค์ความรู้ไปเยอะมากเลยแล้วหลายคนเนี่ยเสียดายที่ไม่ได้เข้านะครับเราไม่มีการมารีรันอะไรต่างๆนะครับเพราะนั่นเป็นลิขสิทธิ์ของโรเบิร์ตสควอปเขานะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะมาเปิดรีลาอะไรต่างได้ก็ได้เก็บมากอย่างมากก็คือการจดโน้ตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เสียดายแล้วแต่เราก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปขอในส่วนของฮ่องกงมาดูว่าเขาจะมีการเดือน8นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้าอยากจะส่งคนเข้านะครับหรือจะเข้าไฟรอบนึงนะครับเราจะพยายามขอเก้าอี้มาแล้วเราจะขอในราคาของประเทศไทยได้ไหมนะครับเพราะปกติราคาที่ฮ่องกงก็จะแพงกว่าทางด้านเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เข้าไปฟังที่นั่นนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อมีใครสนใจอยากจะเข้าแจ้งจำนวนมานิดนึงเพราะเขาคงไม่สามารถให้เราได้ 100% ทั้งหมดเขาก็คงจะมีโควต้าที่ประเทศฮ่องกงกับเมืองจีนที่เขามีเนี่ยเข้ากันเยอะนะครับเราจะพยายามเอาที่นั่งมาให้ได้ส่วนบางส่วนสำหรับคนที่ต้องการเข้าจริงๆนี่ก็เป็นคำชื่นชมแล้วก็มีจริงๆมีเยอะนะครับเราก็เอามาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีคนสรุปสิ่งที่ได้ต่างๆออกมานะครับแล้วก็ทำสรุปมาเยอะแยะเลยซึ่งวันนี้เองนะครับหนึ่งในผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมและได้ฟังทางด้านของโรเบิร์ตสควอปนะครับก็ได้มาอยู่กับเราแล้วนะครับคือน้องน้ำนะครับน้องน้ำคือธนทรนะครับการจะนิสากรนะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล Wealth Planner นะครับจาก BNI Warrior Chapter นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำสรุปที่หลายคนได้เห็นแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมมาบอกว่าโอ้โหทำได้เข้าใจง่ายแล้วก็ละเอียดมากๆเลยวันนี้ก็เลยเชิญทางด้านของน้องน้ำมาแบ่งปันนะครับประมาณสัก5อย่างที่น้องน้ำได้นะครับเป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลาประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับให้กับพวกเรานะครับโอเคขอพวกเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องน้ำหน่อยนะครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยนิดนึงนะคะก็ชื่อน้ำนะคะน้ำธนทรกันนิสากรนะคะจริงๆน้ำอยู่หัดใหญ่นะคะจริงๆแล้วอยู่หัดใหญ่แล้วก็จริงๆเนี่ยก็คือบินขึ้นมาไปกลับนะคะจากที่หัดใหญ่มากรุงเทพนะคะทุกอาทิตย์เพราะมาถ่ายรายการค่ะก็เลยมีโอกาสนะคะได้มาอยู่ในแชปเตอร์ของ Warrior ก็คือที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าจริงๆนะตอนนี้เนี่ยน้ำก็อยู่ที่หัดใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยก็คือก็ต้องขอบคุณในของหัวในทีมนะคะก็คือเป็นพี่อาร์ตนะคะที่น้ำอยู่ทีม NEC ค่ะพี่อาร์ตก็เลยบอกว่าอยากให้ทีม NEC เนี่ยไปเข้าฟังนะเพราะว่า NEC เราค่ะจะได้มาแบ่งปันให้กับในแชปเตอร์ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบอกว่าพอน้ำไปฟังอะค่ะน้ำก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีมากนะคะเหมือนอย่างที่พี่ปิงพูดอะค่ะว่าจริงๆเราฟังเสร็จปุ๊บต้องเอาไปใช้ใช่ไหมคะวันนี้น้ำมีสอนบรรยายค่ะน้ำก็เอาเรื่องนี้ไปพูดด้วยนะคะแล้วก็ให้เครดิตกับ BNI ด้วยว่าน้ำได้มาจาก BNI นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราได้นำไปใช้ได้จริงนะคะโอเคเพราะฉะนั้นขออนุญาตเป็นสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะขออภัยค่ะโอเคค่ะจริงๆเนี่ยที่น้ำทำสรุปมาค่ะน้ำจะทำสรุปทั้งหมดคือ3หน้านะคะคือเป็น3แผ่นทีเนี้ยหน้าแรกในแผ่นเนี้ยค่ะจะเป็นหน้าที่เหมือนกับว่าสรุปจากทุกเรื่องที่วันนั้นได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็อีก2หน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องที่เจาะแต่ละอันมากขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำจะขออนุญาตพูดถึงภาพรวมนิดนึงนะคะก็คือว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับแบบ
ผู้บริหารนักธุรกิจแล้วก็องค์กรนะคะในการที่จะสร้างแบบความเติบโตให้เกิดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เขาถามคำถามแรกเลยค่ะกับที่เรานั่งฟังกันนะคะก็คือว่า do you have a business that work for you or do you work for your business ก็คือหมายความว่าตอนนี้เรากำลังทำงานให้ธุรกิจหรือว่าให้ธุรกิจกำลังทำงานให้กับเราอยู่นะคะจริงๆแค่คำถามนี้ก็ปึ้งเข้ามาแล้วนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังแบบว่าให้ธุรกิจได้ทำงานให้กับเราหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่าวันนี้ในการทำธุรกิจนะคะมันมี2ทางเลือกนะคะก็คือเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่ยากวันนี้ถ้าเราจะต้องลงมือทำให้ธุรกิจของเราเติบโตคำถามที่เขาถามขึ้นมาก็คือว่าเราอยากจะทำในวิธีที่ง่ายหรือวิธีที่ยากล่ะซึ่งถ้าวันนี้นะคะเราอยากทำวิธีที่ง่ายนะคะก็จะมีเป็น4 hacks อยู่นะคะก็คือเป็น4วิธีที่เป็นเทคนิคนะคะที่จะทำให้ทำธุรกิจได้มันง่ายขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำให้ธุรกิจมันง่ายขึ้นนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่ในช่วงวิกฤตหรือแบบนี้ค่ะเราก็เจอในช่วงของความรู้สึกที่เป็นทางตันเนาะหรือเราก็เจอกับความไม่เข้าใจมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองอะค่ะก็คือเรายังคงมีความเชื่อมั่นกับธุรกิจของเราอยู่หรือเปล่านะคะเขาเลยมีให้ความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในทักษะแล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่เรากำลังจะส่งให้กับลูกค้าจริงๆนะคะพอเรามีความเชื่อมั่นแบบนี้นะคะเราก็ต้องค้นหาให้เจอว่าแล้วความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกค้ามองเราเนี่ยเขาได้มองเราเหมือนอย่างที่เราตั้งใจใหถูกมองหรือเปล่านะคะฉะนั้นวิธีการก็คือเราอาจจะต้องกลับไปถามลูกค้าว่าวันนี้ที่ตัดสินใจซื้อกับเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือลองไปดูในกลุ่มคู่แข่งว่าเอ๊ะในกลุ่มคู่แข่งทางธุรกิจเนี่ยเขาหาลูกค้ายังไงหรอเขาดูแลลูกค้าของเขาอย่างไรหรอนะคะเราก็จะได้เอาในส่วนนี้ค่ะมาปรับใช้นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าเราบอกว่าเขาตัดสินใจเราเพราะแบบนี้เราก็จะได้มาพัฒนาเป็นจุดแข็งหรือถ้าสมมติวันนี้ในฝ่ายคู่แข่งทางธุรกิจบอกมาเขาดูแลแบบนี้เราก็จะมาดูว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะคะทีนี้การในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ลักษณะของคัสโตเมอร์ที่จะมีกับตัวเราหรือคัสโตเมอร์มองเราได้อย่างไรนะคะก็คือมันจะเป็นคำว่า hierarchy of customer relation นะคะก็คือ relationship นะคะก็คือเป็นเหมือน6สเต็ปนะคะที่จะทำให้ relation ของลูกค้าเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเราจะทำยังไงใหrelation ของเราค่ะไปอยู่ที่จุดสูงสุดนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยรักเราให้ได้มากๆนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเล่าให้เราคิดนะคะว่าเหมือนอย่าง relation ที่1 นะคะคือ convenient ก็คือการที่แบบลูกค้ารู้สึกกับเราว่าสะดวกสบายง่ายเข้าถึงง่ายดีใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จริงๆตอนที่น้ำบรรยายเนาะจริงๆวันนี้น้ำมีบรรยายด้วยนะก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงประมาณว่าเราอาจจะมองเช่นสมมติว่าเรามีกิจการแล้วกิจการของเราอะอยู่ใกล้บ้านลูกค้าหรือมันอยู่ในแหล่งที่แบบสะดวกลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าconvenient อย่างเงี้ยค่ะเรากำลังเป็นธุรกิจแบบนั้นที่ลูกค้าแค่รู้สึกว่าสะดวกใกล้ๆหรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนของ convenient นะคะลูกค้าได้รับความสะดวกสบายแต่ลูกค้าไม่ได้รักธุรกิจของเรานะคะลูกค้าแค่รู้สึกว่าความพักดีก็ตามเพราะว่ามันง่ายนะคะเข้าง่ายออกง่ายนะคะจริงๆตอนที่น้ำนึกถึงเนี่ยน้ำนึกถึงกิจการ 7-Eleven นะคะแต่จริงๆถ้าเราฟังไปต่อนะเราจะรู้สึกว่าจริงๆ 7-Eleven นะคะเขาไม่ได้จบแค่ convenient นะคะจริงๆเขาไปต่อได้แบบไปไกลแล้วนะคะคือเราก็คิดตามว่าระหว่างที่เรียนเนี่ยเอ๊ะธุรกิจอะไรที่แบบไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอที่2ถัดมาถัดจากคำว่า convenient นะคะเขามองว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ cheap หรือเน้นขายของถูกหรือเปล่านะคะซึ่งว่าชีพขายของถูกยกตัวอย่างเช่นแบบเราเคยเจอไหมคะที่เวลาที่เราไปร้านแบบร้านขายของแล้วบอกว่าเราถูกที่สุดเราต้นทุนถูกที่สุดเราถูกที่สุดกว่าคู่แข่งอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งอะค่ะมันมีบางบริษัทที่เขาทำธุรกิจแบบเดียวกับเราแล้วเขาอะขายของถูกกว่าเราสุดท้ายอะด้วยความที่เราเอาจุดแข็งของเราคือเรื่องของถูกเขาก็จะหนีเราไปค่ะฉะนั้นเนี่ยความภักดีก็จะต่ำมากนะคะราคาก็ยิ่งถูกผล profit เราก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้เราจะเป็นแบบขายของถูกแบบนี้เลยแต่เราต้องหาให้เจอว่าแล้วจริงๆเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของตัวสินค้าและบริการของเราคืออะไรนะคะอันนี้คือ convenient ที่2คือ cheapest นะคะคือขายถูกสุดอย่างที่3ค่ะคือเป็นคำว่า transactional นะคะ transactional ก็คือหมายความว่าธุรกิจของเราอะค่ะก็คือเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปหรือมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะต้องมีการซื้อขายกันแล้วจบแค่นั้นหรือเปล่าที่เขายกตัวอย่างนะคะก็ยกตัวอย่างเหมือนเช่นสมมุติว่าเป็นหมอฟันนะคะหรือเป็นคุณหมออย่างเงี้ยเรานัดกันว่าโอเคเดี๋ยวเธอมาตรวจกับฉันนะแล้วเดี๋ยวเราก็ตรวจเสร็จปุ๊บในครั้งนี้ก็จ่ายตังค์มาครั้งหน้าก็คือจ่ายตังค์ก็คือเป็นรอบไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ความสัมพันธ์อาจจะมากขึ้นกับ2ข้อที่กล่าวมานะคะเพราะว่ามีการวางแผนมีการพูดคุยนะคะมีการติดตามนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แน่นแฟนพอนะคะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในลักษณะของเป็นแบบนี้เช่นเหมือนอย่างที่เราเป็นคุณหมอใช่ไหมคะคือจริงๆในคลาสก็มีคำถามที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะว่ามีคนเป็นคุณหมอค่ะถามในห้องด้วยว่าถ้าวันนี้ผมเป็นหมอเนี่ยผมจะทำให้เลเวลของลูกค้ามากขึ้นได้อย่างไรลูกเป็นหมอก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าคนไข้มาหาบ่อยๆใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้ธุรกิจที่เราเป็นคุณหมอเนี่ยเติบโตซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดให้ฟังนะคะทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่เป็นลักษณะของซื้อมาขายไปหรือมีการวางแผนแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นกับตัวของลูกค้านะคะอันนี้อันที่สามแล้วนะคะอันที่สี่ถัดมาค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะของแฮปปี้คำว่าแฮปปี้ในที่นี้ค่ะก็คือหมายความว่าเรามีลูกค้าที่เหมือนกับบอกว่าเขาเคยชินอะที่จะซื้อกับเราจนมันเป็นนิสัยเช่นสมมุตินะคะก็ทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นลูกค้าเราหมดเลยสมมุติเราไปร้านตัดสูทพ่อก็ตัดสูทร้านนี้แม่ก็ตัดสูทร้านนี้ลูกก็ตัดสูทร้านนี้เรามีหลานก็อยากจะให้มาตัดสูทร้านนี้สมมุติถ้าเราเป็นร้านเจ้าของสูทอะค่ะแปลว่าตอนนี้มันกำลังเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่ลูกค้าเนี่ยสร้างเป็นนิสัยแล้วก็เป็นแฮบิตที่มาซื้อสินค้าและบริการกับเรานะคะสิ่งที่มันเป็นข้อดีนะคะก็คือความภักดีจะสูงขึ้นและนะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะส่วน profit ก็คืออาจจะดูขึ้นอยู่แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มันต้องระมัดระวังก็คือนั่นหมายความว่าคุณต้องสามารถประทานให้ได้เพราะว่ามันเป็นความเคยชินมาตั้งแต่ในอดีตจนมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยบางทีในวันที่เราทำผิดพลาดอะค่ะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาให้อภัยเราได้เนาะเพราะเขาก็เคยชินแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รักษามาตรฐานที่มันมีอย่างยาวนานนะคะสุดท้ายเขาก็อาจจะไปหรืออย่างเช่นสมมติเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนรู้ใจลูกค้าคนนี้มากเลยเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเนาะเราเสิร์ฟเราทุกอย่างเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะลูกค้าคนนี้มาทานกับเราประจำเลยนะคะแล้วสมมติปรากฏว่ามีวันนึงเราพลาดไปหรือพนักงานเสิร์ฟของเราลืมไปนะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเขาไม่กินเขาแพ้อาหารทะเลอะไรเงี้ยเราไปเสิร์ฟอาหารทะเลให้เขาหรืออะไรก็แต่อย่างเงี้ยค่ะหรือไปใส่เครื่องปรุงที่มันแพ้กับเขาเขาก็อาจจะทำให้ความloyalty ของเขาที่มีกับเราเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะฉะนั้นในเลเวลที่4ตรงเนี้ยค่ะก็คือให้รักษามาตรฐานด้วยนะคะถัดมาค่ะก็คือจะเป็น member ค่ะ member ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสมาชิกอยู่กับเรายกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นสมาชิกของชมรมช่างประปานะคะที่เขาแนะนำเนาะชมรมของช่างไฟฟ้านะคะความข้อดีของการเป็นสมาชิกนะคะก็คือมีความภักดีสูงนะคะและบางทีการเป็นสมาชิกเนี่ยเขาต้องยอมจ่ายเพื่อให้เขาได้รับการบริการจากเราเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคคุณอยากจะมาซื้อของแล้วได้ส่วนลดพิเศษหรือได้โปรโมชั่นพิเศษคุณต้องยอมจ่ายค่าสมาชิกก่อนนะถึงคุณจะได้รับในเรื่องของสินค้าและบริการแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการที่แบบเป็นเมมเบอร์นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขามองก็คือเหมือนเช่นถ้าสมมุติเรามีเป็นฐานเมมเบอร์ที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะเขาก็จะเคยชินนะคะแล้วก็จะมีความเรียลตี้มากขึ้นที่เขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกับเรานะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่น Amazon Prime นะคะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างบริษัทเนาะ Amazon Prime ซึ่ง Amazon Prime อะค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยก็คือต้องซื้อนะคะต้องจ่ายค่าบริการในการเป็นสมาชิกแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ลูกค้ายอมจ่ายนะคะกลายเป็นว่าฐานของลูกค้าตรงนี้ค่ะโตมากกว่าคือเขาเรียกว่าโตเป็น4เท่าอะค่ะมากกว่าฐานลูกค้าทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ใช้บริการหรือแบบไม่ได้เป็นสมาชิกอะค่ะเขาเลยมองว่าการเป็นสมาชิกก็เป็นวิธีการนึงที่บูสต์รายได้ของเราได้ดีนะแล้วเขาก็จะพูดมาบอกว่าบางทีเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอมันจะทำได้หรอกับการที่ธุรกิจเราต้องมีการให้ลูกค้ายอมจ่ายค่าสมาชิกนะคะเขาก็บอกว่าก็ต้องลองทำดูนะคะแล้วก็ต้องลองทำดูแล้วก็มันอาจจะไปรอดก็ได้หรือบางทีเราอาจจะได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะซักเซสมากกว่าเดิมมีโปรฟิตมากกว่าเดิมนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเป็นสเตจสุดท้ายเลยที่ลูกที่เราอยากให้ลูกค้าเป็นแบบนี้มากที่สุดนะคะลองทายกันดูว่ามันคืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะหรือไม่เคยฟังนะคะคำตอบก็คือทำยังไงก็ได้ค่ะให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นแฟนพันธุ์แท้กับเราคำว่าแฟนพันธุ์แท้ในที่นี้ค่ะก็คือมีความภักดีสูงนะคะราคาเราเนี่ยไม่ได้ขายถูกด้วยการบริการของเราเนี่ยเหนือระดับมากกว่าด้วยนะคะกำไรเราก็ได้สูงด้วยนะคะ
แต่ในส่วนของการเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยรักเราชอบเราประทับใจเรามากนะคะและพร้อมที่อยากจะเป็นคนที่แบบเป็นกระบอกเสียงอะค่ะในการพูดคุยยกตัวอย่างเช่นแบบเนี่ยเราใช้บริการของคนนี้นะดีมากเลยแบบเขาดูแลเราดีมากเอ้ยเธออยากจะมาใช้บริการนี้หรอเธออยากซื้อสินค้านี้หรอแนะนำร้านนี้สิแนะนำคุยกับคนนี้สิอันเนี้ยค่ะเป็นฐานแฟนคลับนะคะหรืออย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดพลาดไปฐานแฟนคลับคนนี้ค่ะก็จะคอยบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ทำแบบนี้ให้ดีกว่านี้นะคือเขารักเราจริงๆนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น6สเต็ปนะคะที่มันเป็นขั้นของลูกค้าที่บางทีเราก็ควรที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะคะมีการเขาเรียกไงรักษามาตรฐานมีลักษณะระบบเมมเบอร์นะคะแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ลูกค้ารักเรานะคะทีนี้อันนี้คือซิกไฮรักชีนะคะทีนี้เขาก็จะมีอีกวิธีก็คือเป็นโฟร์แฮกนะคะโฟร์แฮกก็คือเป็นวิธีที่ง่ายนะคะที่จะทำให้4อย่างนะคะที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่แบบeasy way มากๆซึ่งดีกว่า hard way อย่างที่คุณเลือกไปตั้งแต่แรกนี่ที่คุณอยากจะทำวิธีที่ง่ายมากกว่านะคะ4 hack ในที่นี้นะคะอันที่1ก็คือพูดถึง relation นะคะ relation นะคะอย่างที่2นะคะก็คือพูดถึงสินค้าและบริการที่เราต้องการส่งต่ออย่างที่3นะคะก็คือเขาให้เราขายของที่เป็น luxury นะคะแล้วก็อย่างที่4นะคะก็คือให้เรามีความเป็น leadership ค่ะใน4อย่างตรงนี้หมายความว่ายังไงละอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจริงๆคุณควรจะไปบูสต์กับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่คุณมีอยู่ก่อนหน้าค่ะเหมือนยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับว่าฮาร์ดเวย์ของเราอะคือการที่เราอะพยายามจะหาลูกค้าใหม่อะตลอดเวลาเนื้อไหมคะอย่างเช่นสมมติเอ้ยมันมีลูกค้ามาเราก็พยายามทำยังไงให้ลูกค้าเรามากขึ้นแต่จริงอีซี่เวย์ตรงนั้นอะจริงๆเราทำยังไงให้ลูกค้าเดิมของเราหรือลูกค้าใหม่ของเราอะมีทรานแอคชั่นคือการซื้อให้บ่อยขึ้นและมากขึ้นเนี่ยวิธีเนี้ยก็จะเป็นวิธีการที่สร้างกำไรแล้วนะคะนี่คือเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะเพราะเขามองว่าจริงๆการหาลูกค้าใหม่อ่ะมันยากกว่าการที่คุณมีฐานลูกค้าเดิมแล้วคุณทำให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อบ่อยๆนะคะอันนี้คือเรื่องของ relationship นะคะฉะนั้นก็คือสร้างความสัมพันธ์นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้คูปองที่ให้เขากลับมาใช้บริการกับเราใหม่อีกรอบนึงนะคะถัดมานะคะก็คือDeliver นะคะก็คือ Deliver คือคุณน่ะกำลังนำเสนออะไรให้กับลูกค้ากันแน่อะไรคือคุณค่าของสินค้าและบริการของเราที่แท้จริงนะคะยกตัวอย่างความหมายนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไม่ใช่เป็นนักขายแต่ให้เราเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาลูกค้ากำลังเจอปัญหาอะไรและเอาคำหรือผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับหรือความรู้สึกดีที่ลูกค้าได้รับตรงนั้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วเราไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะhard way คือคุณแค่ขายสินค้าและบริการแต่ easy way มากกว่านั้นคือขายผลลัพธ์ที่จริงๆลูกค้าอยากจะได้รับมันนะคะแล้วก็เขาทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ขายของแต่รู้สึกว่าขาดเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าช่วยฟิกทุกอย่างให้กับเขานะคะฉะนั้นก็คือ deliver นะคะในสิ่งที่เป็น value ให้กับลูกค้าจริงๆนะคะถัดมานะคะก็คือเป็น luxury นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยขายของที่เป็นคำว่า luxury นะเขาก็พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบคันใหญ่ๆที่แบบราคาแพงนะคะก็คือเป็นเหมือนฮาร์เลย์นะคะเดวิสันนะคะซึ่งมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยเขาก็พูดถึงว่ามอเตอร์ไซค์คันมันใหญ่มากเลยนะมันใหญ่ด้วยราคาก็แพงด้วยแต่ทำไมในตลาดของมอเตอร์ไซค์อะค่ะในตลาดของอันเนี้ยฮาร์เลย์เนี่ยนะคะถึงมี market share ที่ใหญ่มากกว่าแบรนด์อื่นทำไมขายของแพงแล้วแต่ทำไมก็ยังได้รับการยอมรับทำไมคนยังนิยมนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นเพราะว่าเขาใช้อิโมชันบางอย่างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าดีพราวภูมิใจที่จะได้ถือสินค้านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างถ้าผู้หญิงใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแบบกระเป๋าแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมเครื่องสำอางดีๆเพราะอะไรล่ะเพราะความรู้สึกของเราคือมันดีฉันภูมิใจฉันได้ใช้หรืออย่างผู้ชายก็อาจจะใช้แกดเจ็ตบางอย่างที่เป็นแบรนด์ก็จะรู้หรือรองเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราแบบสุพรีเอร์มากขึ้นมีความภูมิใจนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นฮาร์ดเวย์คือคุณแค่ขายสินค้าราคาถูกที่สุดแต่จริงๆอีซี่เวย์ที่มันง่ายกว่านั้นนะคะคือการที่คุณขายของแพงขึ้นไปควบคู่กับประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นluxury นะคะ
ถัดมานะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเขามองให้เราเนี่ยเป็น leadership หรือเป็นผู้นำในองค์กรของเรานะคะเราอย่าเป็นคนที่เป็นแค่คนหนึ่งในธุรกิจของเราอะค่ะแต่เราต้องเป็น leader ด้วยเป็นที่รู้จักด้วยเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะเป็นที่รู้จักเพื่อที่ลูกค้าก็จะได้รู้สึกมีความเชื่อมั่นกับเรานะคะเหมือนเขาก็จะมีคำถามว่าระหว่างทีเชอร์ค่ะที่เป็นครูกับลีดเดอร์เนี่ยใครที่จะมีรายได้ที่มากกว่ากันนะคะคำตอบก็คือเราเนี่ยอย่าเป็นเพียงแค่คนที่สอนคนอื่นแต่ให้เราเป็นผู้นำที่ทำให้คนผู้อื่นเนี่ยได้ทำตามตรงนี้ค่ะจะสร้างรายได้ที่กลับมาได้มากขึ้นกว่าเราอีกนะคะฮาร์ดเวย์ก็คือสิ่งที่ยากก็คือแค่ขายของและแค่สนใจธุรกิจของตัวเองแต่ในส่วนที่เป็นอีซี่เวย์ค่ะคือคุณต้องเป็นผู้นำแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ในการที่เราอะค่ะจะหมดเวลาใช่ไหมคะหมดเวลามันจะไปถึงครึ่งชั่วโมงคราวนี้คราวนี้พี่ว่าประมาณนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้เข้าหมดแต่คราวนี้อยากจะให้ไปสรุปนิดนึงว่าสิ่งที่น้ำได้เนี่ยตอนนี้เราพรีวิวมาถึงเกือบมาถึงจุดไคลแม็กซ์นะจริงๆมันยังมีอื่นต่อเนาะนะก็ทิ้งไว้สำหรับใครไม่ได้เข้าเขาจะต้องไปรู้สึกเสียดายเสียใจแล้วอยากจะเข้าต่อเนาะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าน้ำได้อะไรที่กลับไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็น value แล้วได้เอาไปจะเอาไปใช้ประมาณสัก3อย่างก็ได้ครับ 1-3 อย่างของน้ำเนี่ยนะครับน้ำได้อะไรก็ถ้าน้ำได้ใช่ไหมคะคือธุรกิจของน้ำอะค่ะถ้าน้ำมาวิเคราะห์ตัวเองอะเรารู้สึกว่าตัวเราเองอะยังเป็นงานที่มันเป็นแบบ transactional ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนายังไงให้ทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราอันนี้คือสิ่งที่น้ำได้กับธุรกิจตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองอ่ะที่น้ำรู้สึกว่าน้ำได้มากอ่ะเราจะมองระบบ BNI แตกต่างไปจากเดิมเลยค่ะคำว่า BNI แตกต่างไปจากเดิมก็คือเหมือนอย่างเช่นความรู้สึกเราใช่ไหมคะคือจริงๆนะก็เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ถึงปีนะคะคือจริงๆกับความรู้สึกเราก็คือเราต้องมาตื่นเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาประชุมนู่นนี่นั่นต้องมาลงต้องมาวันทูวันต้องมาคีย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆพอเราเข้าใจเรื่องเนี้ยเรากำลังสะท้อนว่าเฮ้ยจริงๆ BNI อ่ะเขาพยายามทำให้มันสนุกแล้วก็ทำให้มันเป็นเกมแล้วก็กำลังช่วยธุรกิจเราอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่ะพยายามเล่นไปตามเกมอ่ะหรือลองทำตามระบบอ่ะค่ะมันก็จะทำให้การทำธุรกิจของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราอยู่ใน BNI อ่ะค่ะลองทำตามระบบแล้วก็ไปตามนั้นอยู่เราธุรกิจเราก็ได้จะดีขึ้นจริงๆในตามนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่น้ำได้อะค่ะก็คือในการที่เราเป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ที่ดีนะคะก็คือการที่เรามีจุดเชื่อมโยงที่ดีก็คือเราต้องเป็นผู้ให้ได้รับแล้วก็ต้องให้แบ่งปันส่งต่อแล้วก็ทำเป็นพวกไฟคีย์เอลิเมนต์ที่เราทำอยู่เนี้ยค่ะให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เมนเทนมันไปค่ะว้าวเรียบร้อยค่ะ3ข้อโอ้โหจริงๆแล้วนี่แบบเป็นคนที่จดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างได้เป๊ะมากเหมือนอย่างที่โรเบิร์ตมาพูดเลยแหมโอ้โหคนที่ไม่ได้ฟังนี่รู้สึกเสียดายแต่วันนั้นน่ะมันมีคำถามในช่วง Q&A ที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมจริงๆ value มันอยู่ในช่วง Q&A ด้วยเนาะส่วนเนื้อหาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะมีคำถามจากประเทศไทยถามกันเยอะมากจนตอบไม่หมดนะครับแล้วก็ถามกันเกือบชั่วโมงนึงเขายอมให้เลทไปด้วยส่วนหนึ่งเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าทำไมถึงเอาเซสชันนี้มาแล้วให้น้ำมาแบ่งปันนะครับเพราะต้องบอกว่าน้ำเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้วผมเองนะครับมองว่าในส่วนของ growth coordinator เราจำเป็นต้องเรียนรู้เราต้องรู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้ง่ายขึ้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นเราต้อง educate ตัวเราเองเพื่อจะไป educateทางด้านของสมาชิกในชัปเตอร์และทำให้สมาชิกในชัปเตอร์รู้ว่าธุรกิจตัวเองจะต้องปรับเปลี่ยนไปในลักษณะไหนเมื่อเขาปรับเปลี่ยนและชัดเจนขึ้นสิ่งที่ได้ตามมาครับ BNI คือเครื่องมือนะครับในข้อ6ข้อ7ข้อ8ที่น้องน้ำก็ได้สรุปมาจริงๆก็ได้พูดไปแล้วนะว่า BNI ก็คือเครื่องมือที่จะทำให้ spin off ไปสู่ในระดับของ Evangelist คือระดับแฟนพันธุ์แท้ได้ง่ายขึ้นเพราะเรากำลังสร้างแฟนพันธุ์แท้ที่อยู่ในชัปเตอร์นั่นแหละแล้วก็เป็นคำตอบแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสร้างเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านโรเบิร์ตนะครับได้สะท้อนออกมาว่าพอเขาเห็น BNI เขาบอกโอ้โหทำไมคนใน BNI ถึงโชคดีอย่างนี้ทำไมถึงได้เครื่องมือที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าระบบ BNI มันเป็นตัวที่ไปช่วยเหลือยังไงแล้วทำไมคนข้างนอกถึงไม่มีแล้วเขากำลังสร้างกำลังหวยหาแล้วต้องทำเองนะครับวันนี้น้องน้ำนะครับได้เข้ามาแบ่งปันให้กับเรานะครับแล้วก็ได้ทำให้เราได้เข้าใจนะวันนี้จริงๆแล้วนะครับมีเวลานะครับจำกัดนิดนึงแต่ก็พูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากสรุปได้กระชับใจความ
แล้วก็ได้องค์ความรู้ดีๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของน้องน้ำนะครับธนาธรนะครับการจนิตสากรนะครับจากทางด้านของ BNI Warrior Chapter ถ้าใครสนใจอยากจะพูดคุยกับน้องน้ำมากขึ้นนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับติดต่อไปได้นะนะครับแล้วก็เอาโอกาสหน้านะครับอาจจะมีโอกาสอะไรดีๆนะครับในเรื่องของสัมมนาเดี๋ยวให้น้องน้ำทำสรุปแล้วก็มารีวิวอะไรให้กับพวกเราในอนาคตได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องน้ำสวัสดีครับสไลด์ต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีการส่งเข้าไปในห้องGrowth Clubแล้วนะครับแล้วน้องน้ำได้พูดแบบละเอียดมากๆนะครับแล้วก็สรุปได้ดีนะครับสำหรับมันมีรายละเอียดในการขยี้ลงไปเยอะกว่านี้อีกเยอะนะครับวันนี้เป็นแค่เพียงแค่ส่วนที่เป็น summary top view นะครับให้เราเห็นนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะแล้วก็มีหน้าต่างๆเหล่านี้ตามมานะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเซสชันเพื่อให้ Q&A ได้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับใน Power Team Sharing วันนี้อยากจะมาพูดคุยก่อนที่เราจะไปสู่ใน LT Forum ผมมีของทางด้านฮ่องกงมานะครับฮ่องกงใครที่ขับรถอยู่ใครที่ต่างๆพยายามที่จะฟังให้ได้นะแต่เขาพูดเป็นภาษากวางตุ้งนะครับผมอยากจะเอาตัวอย่างจากต่างประเทศมาให้ดูว่าเขาทำอย่างไรสำหรับบางคนที่ยังอยู่ในช่วงที่ยังรู้สึกว่าออนไลน์มันยังติดขัดอยู่ในใจนะครับลองมาดูว่าประเทศอื่นๆที่เขาเจอนะเขาทำอะไรยังไงกันแล้วก็เราจะต้องมีแรงบันดาลใจในการทำวันนี้เป็นภาษากวางตุ้งแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปมีตัวซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ Hello ทุกคนครับผม Jackie Yu ชื่อเป็นตงหยกพัฒน์ฝ่ายขับเร่งโซลมีผมเป็นพักต้อ Edmund Chan ชื่อเป็นธุรกิจสิบเองเราทุกคนมาจาก Ocean Chapter ครับในก่อนหน้านี้ในช่วงของการเมืองของการระบาดของโควิด19其實令到我哋嘅生意都非常之差。我自問，我凍肉嘅生意都跌咗九成，而 Edmund 佢嘅生意亦都大不如前。喺一開始轉為線上會議嘅時候，我同 Jackie 都覺得線上會議更加節省時間同有效率。我同 Jackie 喺線上會議嘅途中都一齊意識到，線上業務絕對係我哋嘅未來發展方向。所以我哋喺好快嘅時間，將兩個唔同界別凍肉同商業攝影組合咗一個 Power Team。食材網購平台 Food You More 由籌備、網頁設計、產品攝影就在14日內極速完成。在這裡我們很想藉著 Food You More 這個網購平台去幫助 BNI 飲食業的朋友一起開創一個新的領域。在這裡我們很多謝 Ocean 上海一眾的會友幫手。由4月4日至今，我們在社交平台方面已經有超過1000個粉絲，還有我們已經超過100張訂單。呢度真係非常之多謝每一位幫過我哋手嘅會友同朋友，多謝，好多謝 BNI 俾到呢個機遇我哋。跟住之後你直落，跟住之後即係我係 Emma Chan， 跟住之後我係 Jackie， 係咪咁啊？咁就完噶啦，好冇？或者多謝 BNI 平台令我哋創造一個新嘅機遇。好，準備三二一。โอเคนะครับได้เห็นไปแล้วนะครับอาจจะเดาไม่แน่ใจนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ทันมีสมาชิกนะครับที่เจอปัญหาในช่วงแพนเดมิกก็คือคนนี้นะครับที่เป็นร้านอาหารนะครับก็ขายทางด้านของสินค้าอาหารเนาะพอเกิดแพนเดมิกเกิดขึ้นปุ๊บยอดตกอีกคนนึงเป็นช่างถ่ายรูปต่างๆเนาะก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับธุรกิจดรอปไปเลยนะครับแล้วเขาทำยังไงครับถ้าเขาจะบอกว่าโอ๊ยลาออกก็ได้เฮ้ยออกไปนอกดีกว่าไม่ไหวอยู่บินไอแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีความคิดแบบนี้กันได้หลายคนแล้วในเมืองไทยและต่างประเทศก็อาจจะมีความคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วเสียดายไหมครับแต่คนนี้นะครับเขาคิดต่างครับเขาไปนั่งคุยกับทางด้านของเพื่อนที่ทำทางด้านถ่ายรูปแล้วไปคุยทางด้านคนที่ทำเว็บไซต์ครับแล้วเขาก็ได้สร้างขึ้นมาเป็น Food You Mall นะครับเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแทนที่จะมาขายทางด้านอาหารแช่แข็งของเขาคนเดียวเขาเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซที่ช่วยคนที่เดือดร้อนทางด้านของอาหารในการขายสินค้าผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของเขานะครับทำให้วันนี้เขามี new business ขึ้นมาแล้วสามารถเติบโตได้ด้วยการ partnership กับคนที่อยู่ใน chapter ครับแล้วเกิดเป็น business ตัวใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเติบโตต่อเนื่องนะครับจากฐานเดิมของเขาไม่ใช่เพียงแค่ทำคนเดียวละนี่คือวิธีการใช้นะครับไม่ใช่ว่าลาออกอะไรก็ลาออกนะบางทีผมได้ยินก็รู้สึกว่าเสียดายโอกาสเพราะว่าอยู่ใน BNI เนี่ยเรามีนะครับทางด้านของคนที่เก่งๆสามารถต่อจิ๊กซอ collaboration กันได้และสร้าง new business model ขึ้นมาได้เพื่อทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงแล้วไปต่อได้อย่างมั่นคงนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งจากฮ่องกงนะครับ Ocean Chapter ที่เขาได้แชร์ไปแล้วนะครับ
พราะนั้นวันนี้นะครับในสิ่งนึงก่อนที่เราจะไปสู่ในเนื้อหาวันนี้ก็คือเรากำลังจะมาถึงเดือนที่6เรากำลังเข้าสู่เดือนที่6นะครับแล้วเดือนที่6บอกได้เลยว่าก็คงจะหมดไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่4สัปดาห์เท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องมีการรีวิว tracking นะครับแล้วเราผมก็เองก็เคยแชร์ไปแล้วว่า7 step ในการสร้าง chapter power team ที่เข้มแข็งนะครับแล้วเราก็ได้มีการบอกไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7สิ่งที่วันนี้อยากจะมาพูดคุยก็คือในส่วนของข้อที่6 power team review and tracking เพราะว่าเรากำลังจะเข้าจบเดือนที่6นะครับมันเป็น mid year นะครับเมื่อมาถึง mid year ตรงนี้เราต้องมีการทบทวนว่าตอนนี้ยอดธุรกิจหรือเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์แล้วเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนะครับในโปรเซสอื่นๆเราได้เคยพูดไปแล้วเพราะนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะนั้นอันนี้จะมาทบทวนกันนิดนึงในสเต็ปที่6นะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราต้องมีการ tracking เพราะถ้าเราไม่ track นะครับเขามีคำคมไว้บอกว่า what get measure get manage and get done อะไรที่เราวัดเราจะสามารถบริหารได้และสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ว่าสถิติเป็นยังไงใครเป็นยังไงบ้างเราไม่สามารถเราไม่รู้ว่าจะไปช่วยเหลือใครจะไปบริหารจัดการยังไงอะไรคือสิ่งที่มันขาดหายไปและมันไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องวัดที่อะไรบ้างแล้วเราต้องบริหารมันและทำให้มันเกิดผลลัพธ์คำถามก็คือว่าและอะไรล่ะคือสิ่งที่เราจะวัดนะครับสิ่งที่เราจะวัดกันนะครับสิ่งที่เราจะวัดกันนะครับในส่วนของกดขับนะครับคำถามคือคำถามนี้เราจะวัดด้วยกัน2 อย่างมันมีการวัดอย่างที่1ก็คือตัวผลลัพธ์นะครับที่ผลลัพธ์บางคนได้มีการพูดมาบ้างนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งด้วยกันถ้าผลลัพธ์มันจะมี member goal ที่เราตั้ง goal ไว้เป็นตัวเลขและ actual ตอนนี้เกิดขึ้นเป็นยอดธุรกิจเท่าไหร่ของสมาชิกแต่ละคนและมูลค่าที่เขาได้ให้กลับไปที่ chapter เท่าไหร่และขนาดของ chapter size หรือ power teamเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับและจำนวนสมาชิกที่ได้ยอดและจำนวนสมาชิกที่ได้ยอดถึงเป้าที่ชัปเตอร์ได้ตั้งไว้มินิมัมไม่ว่าจะเป็น25ไม่ว่าเป็น50ไม่ว่าจะเป็น75ไม่ว่าจะเป็น 100% นี่คือตัวเลขที่เราวัดที่ผลลัพธ์แต่การวัดที่ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราต้องวัดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราต้องคอยดูก็คือตัวที่เรียกว่า behaviors หรือ actionนั่นคือตัวที่เราต้องวัดในส่วนของ member traffic light member traffic light เป็นองค์ประกอบองค์รวมของ5อย่างด้วยกัน5อย่างที่เป็นพฤติกรรมที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเข้าอบรมเข้าอบรมเรียนรู้หรือเปล่าเราเขามาประชุมหรือเปล่าเขาทำวันทูวันหรือเปล่าเขาให้ external referral ไหมและเขาเชิญ visitor มาไหมนี่คือพฤติกรรมเพื่อจะทำให้เกิดผลลัพธ์ถ้าเรามัวแต่วัดที่ผลลัพธ์ทำไมยอดถึงไม่ได้แล้วเราไม่ไปดูที่พฤติกรรมเราจะไม่สามารถ manage เราไม่สามารถ manage และไม่สามารถ get done ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรดังนั้นเราจึงต้องรู้จากผลลัพธ์เราต้องกลับมาสะท้อนว่าพฤติกรรมอะไรที่เขาขาดไปอยู่หรือเขาไม่เข้า power team meeting เลย weekly ที่มีอยู่หรือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือ power team meeting ไม่มีในการทำงานนะครับหรือเขามีการสื่อสารนะครับในแต่ละสัปดาห์เรามีทีมทางด้านของ NECเรามีทีมเมนทอร์เรามีทีมทางด้านของควอลิตี้ในการตรวจสอบไหมว่าเขาพูด30วิที่ชัดเจนไหมสเปซิฟิกไหมหรือเขามี5นาทีที่พรีเซนต์ได้ชัดเจนไหมหรือเขาทำวันทูวันที่มีคุณภาพหรือเปล่าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องไปตรวจสอบเพื่อเช็คดูว่าถึงแม้ว่าจะทำตามพฤติกรรมแต่คุณภาพของคอมมูนิเคชันหรือคุณภาพของคอนเทนต์ที่เขาได้สื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจเขามันชาร์ปมันฮิตทูเดอะพอยต์ไหมทำให้คนอื่นเข้าใจง่ายหรือเปล่าเราต้องลงไปเช็คในคุณภาพเหล่านั้นถึงจะมาเป็นกระจกสะท้อนได้กับทางด้านของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือได้มีการร่วมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของ Power Team หรือเปล่าเช่น Power Team พาไปพบลูกค้าพาไป Company Visit ไปนู่นไปนี่ไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปนั่นคือสิ่งที่มันขาดหายไปเราจำเป็นต้องตรวจสอบในดีเทลถึงจะทราบว่าอะไรคือจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เกิดไม่ใช่เราดูที่ผลลัพธ์แล้วก็บอกว่าเออนี่ไม่รู้จะช่วยยังไงเราต้องลงไปในรายละเอียดเราถึงจะค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการที่เราเป็น Growth Coordinator และ Power Team Leader เราต้องรู้ผลลัพธ์และเราต้องรู้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดผลลัพธ์คืออะไรนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นอีกแต่นี่เป็นตัวเมนหลักๆที่สำคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้และให้พวกเราลองคิดดูว่าทำไมผมถึงให้ดูทางด้านนั้น Referral มาจากไหน
visitor นะครับ referral ยอด thank you มาจากไหน referral มาจาก member และมาจาก visitor มาจาก referral และมาจาก visitor และก็มาจาก connection ภายใน BNI ที่เราสามารถส่งต่อกันได้นะครับมีด้วยกันหลายทางด้วยกันเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะช่วยเขาได้ไงถ้าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่เข้าอบรมเขาไม่สามารถสื่อสารได้ก็ต้อง educate เขาปัญหามันคืออะไรนี่คือหน้าที่ growth ที่จะต้องไปลงลึกและไปดูดีเทลเพราะถ้าท่านได้ทักษะนี้ธุรกิจของท่านเองท่านลองดูสิครับยอดธุรกิจท่านทำไมถึงได้เท่านี้แล้วท่านลองกลับไปดูสิครับว่าสิ่งที่ทีมงานขายหรือตัวเราเองเนี่ยหรือทีมงานนะครับได้มีการทำตรงไหนเป็นจุดอ่อนที่มันหลวมหรือน็อตตัวไหนมันหลวมเราสามารถขันน็อตตัวนั้นให้มันแน่นขึ้นประสิทธิภาพก็จะเกิดมากขึ้นและนี่คือปัจจัยสำคัญที่เราจำเป็นต้องเป็นมาสเตอร์ในเรื่องของการทำ power team นะครับโอเคผมไปต่อนะครับในหน้าต่อไปการเมชเชอร์ตรงนี้นะครับเป็นเทมเพลตที่เราแนะนำแล้ววินเนอร์ก็เคยแชร์แล้วนะครับแล้วก็หลายชัปเตอร์เวลาผมไปทำแคมป์BNI แคมป์ต่างๆผมก็ทำข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเราต้องมีการเช็คต้องมีการตรวจสอบอันนี้เป็นตัวอย่างของทางด้านออนเนอร์ชัปเตอร์นะครับสมัยก่อนก็เป็นเทมเพลตที่เราใช้ซึ่งก็จะมีชื่อ power team มี goal มี receive แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าได้ receive เท่าไหร่แล้วก็ referral goal ที่เขามีการช่วงทำ goal settingreferral receive แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ receive เท่าไหร่แล้วก็ referral given เขาได้ให้เท่าไหร่นะครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องมีการตรวจสอบเมื่อสิ้นเดือน6ตอนนี้จริงๆต้องทำถึงเดือน5แล้วก็ดูต่อนะครับพยายามทำให้เกิดผลลัพธ์แล้วก็ทำ booster ใครที่ยังไม่ถึงนะครับ 50% ต้องรีบช่วยเหลือเขาแล้วผมจึงมาทำเป็นภาพนี้ให้เห็นภาพ copy ไปได้นะครับแล้วก็จัดเป็นแบบนี้อันนี้ผมจะแนะนำเป็นแบบนี้ในช่วงในการดูดีเทลชื่อคนเป้าหมายยอดธุรกิจได้กี่เปอร์เซ็นต์และตรงนี้ revenue given เสร็จแล้วมาทำ ratio ตรงนี้เลยนะครับ ratio ระหว่างการรับกับการให้เป็น ratio เท่าไหร่เขาต้องให้มากกว่ารับกฎคือให้มากกว่ารับยิ่งให้ยิ่งได้จำคำนี้ไว้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเราให้คนอื่นยิ่งเยอะคนอื่นเขาจะรู้สึกประทับใจและเขาอยากจะช่วยเรากลับมาแล้วถ้าเผื่อคนไหนให้เยอะกว่าได้รับเราในฐานะ growth coordinator ต้องลงไปช่วยคนนั้นและถ้าเขาเป็น member สีเขียวยิ่งต้องช่วยใหญ่เลยนะครับเขาถือเป็นผู้ให้นะครับที่ดีเราต้องช่วยเขาได้ผลลัพธ์และนี่คือ referral goal ที่เวลาเขา set goal setting เขาจะรู้ว่าเขาต้องมี referral กี่ใบแล้วปัจจุบันเขาได้รับต่อสัปดาห์แล้วเป็นเท่าไหร่นะครับได้รับทั้งหมดเท่าไหร่และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รวมถึง member traffic light เป็นสีเขียวเปล่ากฎของการทำ power team ที่ work member ต้องเป็นสีเขียวเพราะถ้าวันนี้ member ไม่สีดำ gamification ของ traffic light มันคือการใช้ระบบถ้าวันนี้ member ไม่ใช้ระบบเขาเป็นสีดำสีแดงหรือสีเหลืองใช้ระบบไม่ครบสิ่งที่เกิดขึ้นครับ productivity ของการที่จะเกิด referral เกิดขึ้นเรากล้า refer กับเขาไหมเรามั่นใจไหมว่าเขาจะทำได้และเขาสามารถช่วยคนอื่นได้สมมติว่าเขามีมาตรฐานที่บริษัทใหญ่แต่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ทำตามระบบเลยแล้วเขาจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรในขณะที่เขารับอย่างเดียวดังนั้นเราจึงต้องมี culture ครับ culture ที่จะทำให้ทุกๆคนรู้ว่านี่คือเกมกีฬาของทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือทีมสีเขียวนะครับที่จะไปสู่ในเป้าหมายด้วยกันนี่คือเทมเพลตที่แนะนำให้ใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูประกอบกับทางด้านของ member traffic light พอดี member traffic light นะครับของเดือนที่ผ่านมากำลังทำอยู่พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของ behavior 5 key ตัวที่เขาทำหรือเปล่าเขาทำตัวไหนบ้างและตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำจะได้ไปกระตุ้นทางด้านนั้นและไปดูว่าเขาขาดอะไรอยู่จะได้เสริมทางด้านนั้นเพื่อให้เกิดยอดธุรกิจครับถ้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่ไปทำวันทูวันนะครับผมพบอย่างหนึ่งนะครับนะผมพบว่าวันนี้คนที่ทำวันทูวันจะไปเน้นที่เบอร์5เลยหรือคนที่ทำโค้ชคอร์ดิเนเตอร์นะครับแล้วก็เมมเบอร์หลายคนจะไปเน้นที่เบอร์5เพราะเราอยากจะทำ power team workshop มีใครบางคนไปกดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ก่อนเนาะนะครับโอเคเราไปทำบอกว่าอยากให้ทำ power team workshop อยากจะมี power team มันเน้นที่เบอร์5ทันทีแต่ยังไม่ได้ทำที่เบอร์1 2 3 4เบอร์5เป็นผลลัพธ์ช่วยดูไว้หน่อยนึงนะครับมีเสียงคนเข้ามานะครับเบอร์5เป็นผลลัพธ์นะครับเป็นปลายทางของเบอร์1วันนี้เราจะทำ power team workshop เรามี member goal setting ชัดเจนไหมเวลาที่เราทำ member goal setting นะครับมันจะมีตัวที่สำคัญที่เราต้องรู้1ก็คือสินค้าและบริการอะไรที่เราต้องการจะเน้นกด 80-20 และ2คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่เราต้องการที่จะโฟกัสหรือให้ความสำคัญเมื่อเรามีตัวเลขแล้วเรามีองค์ประกอบของกลุ่มลูกค้าและสินค้าบริการที่เราต้องการจะโปรโมทแล้ว
มันถึงจะมาที่ตัวมูลค่าที่เราจะนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้านั้นคือข้อ3มูลค่ายอดธุรกิจต่อ1ลูกค้าต่อปีเราจะนำเสนอสินค้าตัวไหนในเป้าหมายของปีนี้เพราะเราไม่ได้ขายทุกตัวที่เราจะผ่านระบบ B&I แต่เราจะขายผ่านระบบอื่นด้วยและระบบ B&I ด้วยดังนั้นเราต้องเข้าใจทางด้านพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วมากำหนดตัว LCD แล้วเราถึงจะรู้ว่ามูลค่าต่อ transaction เป็นเท่าไหร่เมื่อเรารู้แล้วว่าลูกค้าเป็นใครสินค้าอะไรมูลค่าเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาในข้อ4ก็คือนั่นแหละจะเป็นตัวที่ช่วยให้กับเราในการกำหนดการสื่อสารคอนเทนต์ไม่ว่าคุณจะไปใช้ใน marketing ในออนไลน์หรือออฟไลน์เหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่มี1 2 3แล้วจะไปใช้ออนไลน์ออฟไลน์คุณกำลังทำ transactional เหมือนอย่างที่โรเบิร์ตบอกมีการซื้อขายซื้อขายแต่ไม่เคยวางแผนในระยะยาวที่เขาจะกลับมาอย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวดังนั้นเราต้องรู้ก่อนในการโปรโมทข้อ4ก็คือการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร30วิ5นาทีและก็การทำ one to oneนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นซีเควนต์ในการจัดดังนั้นถ้าเราเป็นGrowthเราต้องมั่นใจว่าเมมเบอร์โกต้องชัดสินค้า LCD Target Group ต้องชัดที่เขาต้องการเน้นในช่วงเดือนแต่ละเดือนนั้นๆ นะครับเขามีกี่ตัวที่เขาจะทำและในช่วงนี้เขาจะโฟกัสที่ตัวไหนมูลค่าเท่าไหร่แล้วถึงจะออกมาเป็นคอนเทนต์แล้วสุดท้ายเขาถึงจะมากำหนดทำ Power Team เพื่อจะหา Contact Sphere หา Sunshine เพื่อมาตอบโจทย์ในด้านของการสร้างทีมเพื่อสร้างให้เกิด referrals ให้เกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามเป้าหมายนี่คือปลายทางไม่ใช่มาเริ่มต้นจาก power team แล้วก็ใส่ในเทมเพลตต่างๆเข้ามาเป็นอะไรก็ได้ไม่งั้นทีมที่มามันจะเป็นอะไรที่สเปะสปะไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่สมาชิกตั้งเป้าไว้ใน B&I นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมพบนะครับจากการที่ได้มีโอกาสได้ไปทำ one to one ดังนั้นเราต้องวัดตรวจสอบแล้วก็กลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่มันพลาดไปดีเทลคือตัวที่จะทำให้เกิดมูลค่าครับนะครับเดี๋ยวจะมีเซสชันที่ไปสู่ Q&A นะครับอันนี้ผมมีวิดีโออันนึงที่จะมาเปิดเป็นวิดีโอของฮ่องกงอีกเช่นเดียวกันนะครับที่จะเป็นให้ไอเดียพวกเรานะลองมาดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับจี BNI Action Chapter加入咗 BNI 已经有1年半啦在 BNI 这个平台找到我第一个 Dream Referral 记得上年的 Action 商机日活动领导团队安排了嘉宾之一的餐厅老板 Lawrence 和我坐在同一张台倾谈中知道他刚刚买入了一间泰国餐厅因为这次的见面我就得到了一次生意机会 Lawrence 相当满意我公司的设计我哋仲有幸邀请到佢分享同埋见证我嘅商业室内设计服务。我都喺旧城咧，就好多泰国餐厅，咁啊竞争亦都好大。咁啊，但系咧就环顾城啊，九龙城咧，其实咧就即系你话新派舒适嘅泰菜，其实系冇乜嘅。咁我哋觉得喺呢个定位，我哋都有得诶，喺呢利用装修上面都有得突出嘅。咁啊，所以决定咗采取一个明亮啦，好光猛啦，好光鲜啦，亦都有新派融合咗一啲嘅西方嘅一啲嘅设计元素入嚟呢个泰菜度，咁形成咗喺九龙城咧比较独一无二嘅一个装修嘅泰菜。咁所以我哋觉得即系呢个定位其实都比较成功嘅。餐厅装修后，亦吸引咗多间饮食杂志同埋报章采访。对食物和室内设计都有高度的评价。多谢 BNI 这个平台令我和我的作品的曝光率提高，成功为我公司的业务开展了一个新方向。在这里我要特别多谢 Action Chapter 和 BNI 友会的合作伙伴，有一个不停壮大的专业团队在背后支持，令我今后可以无后顾之忧地发展我的新方向。多谢 Action Chapter，多謝 BNI。 โอเคนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากตะกี้รู้สึกจะเห็นมีไอศกรีมด้วยนึกถึงน้องจิ๊บเลยที่ Integrity เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนคนนี้เขาชื่อเชอร์แมนชวนนะครับเป็นสมาชิกของ BNI Action Chapter ทำทางด้านของดีไซน์นะครับทางด้านออกแบบทางด้านของร้านค้าเนาะเขาจะพูดถึงคำว่า dream reflows มา BNI นะให้เรานึกถึง dream reflows นะครับไม่ใช่เป็น reflow ทั่วไป reflow ที่มีมูลค่าที่ใหญ่หลายคนไม่ได้คิดถึง dream reflow เพราะกลัวว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า
แต่ในฮ่องกงเนี่ยหรือในเมืองจีนเนี่ยเขาจะเน้น big transaction นะครับ transaction ที่ใหญ่ๆนะครับเขาเองกำลังมองหาทางด้านของร้านอาหารนะครับแล้วร้านอาหารที่เป็นเชนก็คือร้านอาหารไทยที่กำลังโด่งดังที่ฮ่องกงเลยเขาก็บังเอิญว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำไมผมถึงพยายามบอกว่าให้เชิญวิสเตอร์มาทุกคนก็พยายามไม่เชิญนะครับเขาช่วยเหลือทางด้านของสมาชิกท่านนี้ด้วยการจัด BOD ขึ้นมาแล้วโฟกัสไปที่เธอเลยนะครับเชิญร้านอาหารไทยเข้ามานะครับก็คือคุณลอเรนซ์นะครับที่เขาเพิ่งไปเทคโอเวอร์นะครับทางด้านของ Blue Elephant แล้วมาเปลี่ยนเป็น Orange Elephant แล้วก็เปลี่ยน Contemporary ร้านค้าต่างๆมาแล้วก็ได้ work ในเรื่องของเซตต่างๆเขาเลยได้นั่งใกล้ๆกับvisitor คนนั้นนะครับแล้วก็เกิดเป็น Dream Referral เกิดขึ้นเพราะได้ renovate สาขาทำให้เกิดมีสื่อมาถามนะครับเพราะร้านมันดังร้านอาหารถ้าใครรู้จัก Blue Elephant เนาะนะครับเขาก็จะก็ดังก็มีสื่อก็มาดูเป็น contemporary เท่ากับเขาได้ PR ทำให้เขาเกิด new branding ของตัวเขาในการเป็น expert ทางด้านของการ renovate ร้านอาหารไปในตัวนี่คือสิ่งที่ chapter สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของสมาชิกบางคนได้ในชีวิตของเขาในธุรกิจของเขาได้นะครับและนั่นคือสิ่งที่บอกว่าโอ้โหวิสิเตอร์ถึงทำไมถึงสำคัญครับทำไมเราถึงกักทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสคนอื่นเข้ามาเราต้องเปิดโอกาสและช่วยเหลือเพื่อนเพราะทุกอย่างมันมีทั้งรีเฟลเข้ามาแล้วเป็นลูกค้ามาเป็นทีมได้หมดเลยและนี่คือสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับและนั่นคือเหตุผลทำไมฮ่องกงหรือเมืองจีนถึงมีมูลค่าต่อที่นั่งถึง12ล้านไม่ใช่5ล้านไม่ใช่7ล้านแต่เป็นถึง12ล้านทีเดียวเลยนะครับก็อยากจะฝากทางด้านของโกรธนะครับวิดีโอพวกนี้เดี๋ยวมันจะโพสต์เข้าไปในห้องโกรธครับเราสามารถเอาไปใช้ไปในการพูดได้นะครับผมกว่าจะหาวิดีโอพวกนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องไปขอต่างประเทศมานะครับซึ่งก็จะมาช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในการสื่อสารนะครับโอเคก่อนที่ผมจะเปิดเป็น Q&A นะครับผมได้มีโอกาสได้เคยพูดไปแล้วในห้องของโกรธคลับนะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าต้องการจะช่วยทำให้ทีมงานโกรธเนี่ยสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพก็เลยได้มีการจัดตารางที่ให้ลงชื่อไปนะครับได้มีคนลงชื่อมาประมาณ34ถึง37ชัปเตอร์ด้วยกันนะครับก็แล้วก็ผมเองก็ได้ทำวันทูวันไปแล้วนะครับกับชัปเตอร์ทั้งหมด6ชัปเตอร์ด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการจองเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมีทำกับทางด้านของคุณเจนที่ Power Chapter นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่ได้ลงสล็อตไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีสล็อตว่างอยู่เพราะนั้นสล็อตตรงนี้นะครับชัปเตอร์ที่ได้ลงชื่อมาแล้วหรือชัปเตอร์ที่ยังไม่ลงนะครับผมทำถึง3ถึง57ชัปเตอร์ไว้ด้วยกันนะครับท่านสามารถลงได้นะครับ First Come First Serve พิมพ์เข้ามาได้เลยสิ่งที่ผมจะทำและผมจะให้เวลากับทางด้านนี้ลงทุนเวลากับพวกเราก็คือว่า1ผมต้องการให้กรดขับและให้สมาชิกทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จดังนั้นผม1ก็คือ purpose get to know นะครับกรดคุณจะได้มีโอกาสได้คุยกับผมคุณได้ทำ gains exchange กับ bio นะครับแล้วก็ได้ทำ one to one worksheet กับผมนะครับซึ่งผมก็จะฟังแล้วก็จะคอมเมนต์ให้เพราะเราเชื่อว่าGrowth Coordinator จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถไป educate ต่อได้ใน chapter นะครับผมจะทำประมาณนี้ซึ่งปกติแล้วเวลาทำเนี่ยเขาจะไม่ทำครบทั้งหมดทีเดียวนะครับเขาจะทำ gain exchange กับ bio เป็นรอบที่1 นะครับแล้วรอบที่2จะทำ one to one worksheet นะครับแล้วรอบที่3เนี่ยถึงจะไปทำ one to one worksheet ที่เป็นตัว advance บวกกับ top 10 customer เป็นเฟสที่3แต่ละครั้งเราก็จะลงเป็นสลิปนะครับในเรื่องของ one to one ต่างๆลงไปได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้เวลานานผมลองทำแล้วนะครับไม่งั้นมันจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเยอะเลยถ้าในชั่วโมงกว่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พาร์ท2นะครับจะเป็นพาร์ทที่เราต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างเพื่ออัปเดตให้ผมได้รู้ว่าตอนนี้ chapter ของเราอยู่ที่ตรงไหนติดขัดอะไรจะได้ซัพพอร์ตได้นะครับในการทำตรงนี้ผมจะเนื่องจากว่าถ้าเขตไหนเป็นดูแลในโดยส่วนกลางนะครับในต่างจังหวัดนะครับก็จะมีทางด้านผมเป็นคนที่ทำวันทุวันด้วยนะครับแต่ถ้าเขตไหนนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราแล้วก็ทางด้าน NR2 ER2 นะครับก็จะมีทางด้านของ DNA นะครับ SCC แล้วก็ ED นะครับที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับจะได้ฟังไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้
มีความรู้เข้าไปซัพพอร์ตในเขตตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของกรุงเทพก็จะมีทางด้าน DNA Ambassador Director Senior Die Area แล้วก็ทางด้านของพี่โสนะครับก็จะมีเข้ามานะครับในเซสชั่นต่างๆเพื่อมารับฟังแล้วจะได้เข้าใจและเรียนรู้ในการทำ one to one แล้วก็กระบวนการต่างๆตามไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการ add value และ support บอกแล้วว่าเราทุ่มเททรัพยากรเพื่อทำให้ Growth Hub และ Growth Coordinator มีองค์ความรู้นะครับจริงๆแล้วจาก6 chapter เนี่ยผมได้เห็นอะไรหลายอย่างมากๆเดี๋ยวไว้พอทำจบหมดแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังว่าผมพบอะไรและผมรู้แล้วว่าตอนนี้ไปเร็วไม่ได้ครับหลายอย่างเราพบว่าหลายคนยังมีพื้นฐานของเบสิกไม่เท่ากันเราต้องปูเรื่องเบสิกก่อนนะครับดังนั้นตอนนี้ตารางเวลาว่างอยู่ใครต้องการเวลาช่วงไหนใส่ตารางเวลาเข้ามาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ทับซ้อนกันนะครับนะไม่ทับซ้อนกันนะครับผมขออนุญาตในช่วงเวลานี้ขอลงตารางเวลาก่อนเดี๋ยวผมจะเปิด Excel นะครับเพื่อที่จะลงตารางเวลาก่อนสำหรับการจองเวลาเข้ามาถ้า Growth Coordinator อยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะได้เอาไปสื่อสารกับทางด้าน Director Ambassador ให้เขาได้รับทราบด้วยเพื่อจะได้เข้าพร้อมกันจะไม่ได้เป็นผมคนเดียวนะครับผมต้องการให้ทีมเข้ามาฟังด้วยกันนะครับขออนุญาตปิดสไลด์ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเปิดสไลด์ Excel นะครับเพื่อที่จะสามารถลงตารางเวลาได้เลยนะครับนะก็ไม่ได้บังคับนะครับถ้าท่านไม่อยากทำผมก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแต่การทำน่อมย่อมจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ add value และอยากจะเรียนรู้ไหนๆมาอยู่ในบทบาทนี้แล้วเราจะได้เรียนรู้เป็นเฉพาะแค่ growth coordinator ท่านเดียวนะครับไม่ใช่ทั้ง power team นะครับไม่ใช่เนาะเพราะเราต้องการคุยกับ leader ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้จักทางด้านของ leader ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเวลาช่วงไหนนะครับช่วยบอกด้วยเลยนะครับว่าต้องการช่วงไหนตอนนี้จะเป็นสำหรับพรุ่งนี้ผมมีคุณเจนไปแล้วนะครับช่วงบ่ายยังเหลือช่วงเช้าอยู่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับมีใครต้องการเวลาช่วงไหนไหมครับสามารถเปิดไมค์สื่อสารได้นะครับหรือมีใครพิมพ์เข้ามาหรือเปล่าดอนจากเลเจนด์นะครับจะขอวันที่8ครับอังคารที่8บ่าย3ถึง4โมงครึ่งครับบ่าย3เลเจนด์นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมต้องรู้ชื่อด้วยเนาะเดี๋ยวไงทักในไลน์ผมอยู่ในโกรทคลับนะทักในไลน์ขึ้นมานะนะครับโอเคครับลุยจากไอวอรี่ครับพี่ปิงครับไอวอรี่ครับวันไหนครับเชิญครับขอวันที่9บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ปิงค่ะเกจาก Amazing ค่ะครับขอเป็นวันที่9บ่ายสามอะค่ะAmazing นะครับ 3:30 น.ค่ะครับผมขอบคุณครับต่อเลยครับสวัสดีครับน้องจากเลฟเวอเรจน้องมานิดจากเลฟเวอเรจเอ้ยเลฟเวอเรจครับผมครับวันไหนครับขอเป็นวันที่9 10:30 น. ถึง 1:00 น.ครับโอเคส่วน Zoom account ต่างๆผมจะเป็นคนส่งไปให้นะครับโอเคท่านต่อไปครับครับพี่ปิงครับสัญชัยครับสัญชัยโอเคสัญชัยชัปเตอร์อะไรครับวันไหนครับสัญชัยเร็วเลยครับวันที่10ครับบ่ายโมงครึ่งครับ10นะครับบ่ายโมงครึ่งโอเคเชิญต่อครับบิลเลนแนร์ครับครับผมครับวันที่10บ่าย3โมงครึ่งครับบิลเลนแนร์ครับผมเอกครับครับผมครับเอเวอเรสต์วันไหนครับวันที่11 10โมงครับครับผมครับวิกตอรี่ครับวิกตอรี่ครับก่อนวิกตอรี่ก่อนวิกตอรี่วันที่10นะครับวันที่10ครับ10โมงครึ่งครับผมโอเคครับต่อเลยครับอินเทกริตี้ค่ะผู้ชายก่อนครับผู้ชายก่อนครับอินเทกริตี้ครับพงอินเทกริตี้วันไหนจ๊ะอินเทกริตี้1530ครับวันที่11ครับ1530วันที่11อินเทกริตี้จริงครับครับผมครับครับอีเทอร์เนตี้ครับEternity วันไหนครับวันที่11 13 30ครับ Eternity โอเค Synergy ค่ะ Synergy นะครับเชิญครับวันที่4ค่ะวันที่4นะครับ Wisdom ครับครับผมวันไหนจ๊ะวันที่14ครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3 Wisdom นะครับขอบคุณครับครับมีวันที่3พรุ่งนี้นะครับไม่มีเลยนะครับ17เชิญครับUnity ครับบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครับชัปเตอร์อะไรนะครับ Unity ครับ Unity ครับเชิญครับควอนตัมครับครับครับควอนตัมครับวันไหนครับควอนตัมขอ18ครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครับควอนตัมยูนิคครับครับยูนิควันไหนครับวันที่12ครับ
โอเชียนครับ12ช่วงนี้เนาะ12นะครับครับอีกนะครับโอเคครับโอเชียนครับวันไหนครับ19ได้ครับ19นะครับโอเชียนครับครับผมบีลิตครับบีลิตครับบีลิตวันไหนครับวันที่14ครับ18 14นะหรืออันเดียวนะครับอีลิตตีลิตครับครับผมต่อเลยครับเดอะท็อปค่ะได้ครับเดอะท็อปเดอะท็อปวันไหนครับ15ค่ะ3บ่าย3ค่ะโอเคครับต่อเลยครับแอดวานครับครับผมวันไหนจ๊ะ18 18ถึง13 11ครับวานเนาะโอเคครับครับผมต่อเลยครับครับอะไรครับชัปเตอร์อะไรครับพาราไดซ์ครับพี่ปิงพาราไดซ์ครับวันไหนครับผมพาราไดซ์ครับวันที่26ครับ26นะครับพาราไดซ์ครับผมโอเคครับต่อเลยครับฮอสเพลิตี้ค่ะครับวันไหนครับค่ะวันที่17ค่ะ10โมงเช้าค่ะ10โมงครึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับชัปเตอร์ต่อไปครับบอกชื่อชัปเตอร์แล้วก็เวลาได้เลยครับ Horizon Chapter ค่ะ27มิถุนาอันครึ่งอะค่ะยังพอได้ไหมคะพอดี27 27ไม่มีโอเคโทษทีค่ะเดี๋ยวถามโรดคุมีชัปเตอร์อื่นไหมครับแอคทีฟค่ะพี่ปิงแอคทีฟวันไหนครับแอคทีฟวันที่25 10โมงเช้าค่ะแอคทีฟครับผมต่อเลยครับแชมเปี้ยนครับพี่ปิงครับวันไหนจ๊ะอ๋อวันที่23บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเลยครับครับสวัสดีครับลีเจนเดอรี่ครับวันที่18เวลา 15.30 ครับครับโอเคครับขอบคุณครับต่อเลยครับได้ครับชัปเตอร์อะไรครับได้ครับผมชัปเตอร์ชื่อไม่ชัดครับได้ครับวินเนอร์เนาะวินเนอร์ออนเนอร์ครับออนเนอร์ครับออนเนอร์วันไหนครับวันไหนครับ24 10โมงครึ่งนะครับออนเนอร์โอเคครับ Horizon Chapter 24มิถุนาบ่ายโมงครึ่งค่ะขอบคุณโอเคครับขอบคุณครับพี่ปิงครับครับไม่มีใครติดโรงเรียน MSP Advanced SP หรือว่า Director Training ใช่ไหมคะเฉพาะแค่โอเคอันนี้ต้องดูว่าเฉพาะแค่คนที่เป็นGrowth Coordinatorเนาะนะครับช่วยดูด้วยนะถ้ามีก็สลับได้อยู่นะครับสล็อตที่เหลือนะอันนี้ช่วยดูด้วยนะครับมันมีตารางเทรนนิ่งอยู่เนาะโอเคต่อเลยครับพี่ปิงคะวันที่17บีลีฟค่ะ17บีลีฟนะ3โมงครึ่งค่ะพี่ปิงครับของ Evergreen ครับวันที่23 10โมงครึ่งครับครับพี่หายเลยฮะครับผมต่อเลยครับเคยไงมีไหมครับถ้าไม่มีไททันครับวันที่25บ่ายโมงครึ่งครับโอเคครับผมต่อเลยครับพรุ่งนี้เช้าไม่มีเนาะได้ครับดีครับผมมีแค่เจนคนเดียวพรุ่งนี้เนาะอ่ะมีแชปเตอร์อื่นไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ปิดคือผมเปิดรอบเดียวผมไม่จำเป็นต้องทุกแชปเตอร์ถ้าเผื่อว่าไม่มีประเด็นที่คิดว่าสำคัญนะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือผมอยากจะรู้จักพวกเราด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากจะประเมินว่าตอนนี้ในแชปเตอร์ทุกๆแชปเตอร์เนี่ยสถานการณ์ของ Growth Coordinator หรือทางด้าน Power Team เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รู้จักเราด้วยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมจะจดจำธุรกิจของพวกเราได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันก็แล้วแต่สมัครใจครับเชิญเลยนะครับยังเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปเป็น Q&A ให้พวกเราถามตอบกันในช่วงท้ายนะครับมีไหมครับพี่ปิงครับสอบถามและสอบรถที่แชปเตอร์ที่ไม่ได้มานี่มันลงชื่อตอนหลังได้ไหมครับกดชัปเตอร์ที่ไม่ได้มาได้ครับก็ให้เขาแจ้งมาภายในวันพรุ่งนี้หรือภายในวันศุกร์นี่แหละเพราะว่าตารางตอนนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็ให้เขาแจ้งมาในสล็อตนี้นะครับว่ามีตรงไหนที่เขาสนใจจะเข้ามานะครับยังได้อยู่นะครับเพราะตอนนี้เต็มไปถึงตรงนี้แล้วนะครับ
โอเคฝาก DNA นะครับ DNA ทุกท่านแล้วก็ ED ที่เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยพี่ปิงครับครับผมชัปเตอร์ครับวันไหนครับใครเอ่ยเสียงหายหมดเลยเมื่อกี้โมเมนตัมค่ะโมเมนตัมครับ22ครับ22ช่วงไหนจ๊ะเหลือเวลาไหนมั้งครับ13 15มี2เวลาจ้ะเอา16ก็ได้ครับวันที่16เหรอครับ16ไม่ได้ไม่ใช่ครับเวลา16อ๋อ15 16ความสูงโมเมนตัมนะครับโอเคขอบคุณครับเอ๊ะทำไมพิมพ์ตอบไม่ได้ขอบคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นโมเมนตัมนะครับเดี๋ยวขอโมเมนต์ QM โอเคครับผมขอบคุณครับมีของอันอื่นไหมครับเหลืออีกประมาณ 2-3 นาทีพินนัคเคิลครับผมครับวันไหนจ๊ะวันที่23ครับรอบเดียวเนาะเหลืออันเดียวนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Rising Star ครับครับผมวันที่25ครับ25เหลืออันเดียวนะโอเคครับผมครับเชิญครับเหลือมีใครอีกไหมครับโอเคอีก2นาที1นาทีนะครับถ้าไม่มีจะได้เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะก๊อปปี้หน้าจอนี้ได้นะครับว่าจะลงผมให้ถึงตารางตามนี้นะครับเพราะผมพยายามให้ถึง57ชัปเตอร์แต่ถ้าเผื่อว่าไม่สามารถก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับมีบางคนดรอวิ่งเข้ามานะครับต้องหลบไปนิดนึงก่อนอ่ะโอเคฮัลโหลค่ะฟางค่ะจากซูพรีมนะคะพี่ปิงครับผมเลือกวันไหนจ๊ะวันที่9ค่ะ 3:00 ถึง 4:30 ค่ะ9วัน9เดือนไหนจ๊ะเนี่ยอ๋อ29 3:00 ถึง 4:30 ซุปรีมขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมครับนาทีสุดท้ายละที่เหลือเดี๋ยวไว้ค่อยผ่านทางด้านดีเรคเตอร์เข้ามาได้ครับนะเพื่อจะมาแจ้งทางผมนะครับถ้าเผื่อในสุดสัปดาห์นี้ถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีใครลงผมจะปิดนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ผมจะได้ฟิกเอาตารางนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะตอนนี้จะเห็นได้ว่าวันศุกร์เนี่ยผมจะไม่สามารถเข้าลอนช์ยกเว้นเป็นมันลี่ของวันศุกร์นี้ได้นะครับก็จะพยายามให้เวลานี้ให้จบภายในเดือนเดียวให้จบหมดเลยนะครับจะได้ทำได้นะครับโอเคมีชัปเตอร์ไหนอีกไม่เอ่ยนะครับเอาละนะครับไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับก็ได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมานับดูเล่นๆกันก่อนนะครับตอนนี้6และ7และ8นะครับ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 chapter โอเคอยู่นะนะครับก็โอเคให้เวลาถึงวันอาทิตย์ละกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะปิดลับละนะครับผมจะเคลียร์สเกดูลอื่นๆที่กันสล็อตนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ผมรู้ว่าทางด้านนี้ต้องทำให้เสร็จให้เร็วไม่งั้นทางด้านโกรทเนี่ยจะไม่ได้ผมต้องการรู้ด้วยเหมือนทำวิจัยนะเพราะผมจะได้ทราบด้วยว่าตอนนี้ไปถึงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะได้มีดีม DNA เข้ามาฝั่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะส่งหรือใครอยากจะ copy ไปก็ได้ผมจะทำมันเล็กๆหน่อยแต่มันต้องไปขยายต่อนะในพาร์ทนี้เอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับพาร์ทนี้คือเดือนจูนเนาะสามารถ copy ไปได้นะครับแล้วดูว่าสล็อตไหนว่างนะครับ DNA นะครับสามารถ copy ตรงนี้ไปได้นะครับของเดือนนี้ถึงจูนถึงจุลายนะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้ลงชื่อมาแล้วขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับกลับไปที่สไลด์เหมือนเดิมโอเคครับไปสู่ในส่วนของ Q&A นะครับ Q&A ว่าเราผมเปลี่ยนสไลด์นี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนสไลด์จาก Excel มาเป็นนั่น Business Collaboration เห็นเนาะโอเคครับอ่ะมาเป็น Q&A ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังอ่ะมาทางด้านคำถามคำตอบก่อนอ่ะบอกไปก่อนก็ได้นะบอกไปเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราได้ปิดหน้าจอไปเลยแล้วกันอีกอันนึงที่ผมต้องการจะสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นนะครับอยากจะทราบว่าถ้าทางโกรทหรือทางด้านของท่านที่เข้ามาในห้องนี้แล้วสนใจนะครับคิดว่าดีนะครับเป็นการresearch ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยกำลังจะเปิดในภาคใต้นะในเดือนหน้านะครับให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามา
ผมเลยได้ยินมาหลังจากที่ทำกรอสคลับเนี่ยกับพี่ตุ๋ยเนาะทางด้านซิกเนเจอร์แล้วก็มีไอเดียเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำทางด้านของ business collaboration กับทางด้านต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวในเมืองไทยก็เลยจะทำ BNI business collaboration on creation นะครับ recreation and hospitality ให้กับทางด้านของพวกท่องเที่ยวหรือทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านของ hospitality ต่างแล้วก็จับทางด้านกับทางด้านของประเทศที่เป็นทวีปนะครับเช่นทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปตะวันออกกลางแล้วก็ทวีปเอเชียอาจจะจัดเป็นแต่ละครั้งนะครับกับทางด้านนี้แล้วก็ลิงก์กับทางด้านทัวร์ทราเวลเอเจนต์ของแต่ละที่ด้วยกันนะครับนะก็จะสามารถทำให้เกิดในส่วนที่เกิดเป็นทางด้านของ business collaboration เช่นทัวร์นะครับลิงก์กันคนไทยอยากไปเที่ยวยุโรปยุโรปอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับหรืออเมริกาอย่างเงี้ยนะครับทั้งเหนือแล้วก็อเมริกาแล้วก็ใต้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อันนี้กะว่าจะจัดนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลข1เข้ามาได้นะครับผมจะได้ทราบว่าเป็นประโยชน์นะครับเหตุผลเพราะทำไมถึงจัดอันนี้เพราะว่าเรามองว่า1อสังหาริมทรัพย์ใช้เวลาเพราะต้องมีกระบวนการสร้างต้องมีกระบวนการในเรื่องของการกู้เพื่อจะซื้อนะครับแต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เร็วนะครับเกิดขึ้นได้เร็วหมายความว่าอะไรครับถ้ามีนักชาวต่างชาติเข้ามาฉีดวัคซีนแล้วมาเที่ยวเมืองไทย GDP เงินไหลเข้ามาในจังหวัดต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดการสภาพคล่องแล้ว BNI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการส่งเสริมในการท่องเที่ยวนะครับเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามาเราเชื่อได้ว่าหลายประเทศอยากจะมาเมืองไทยแน่นอนแล้วเราก็ต้องการที่จะลิงก์ให้เขาได้คุยกับทางด้านของคนที่ทำธุรกิจนี้ในประเทศไทยก่อนนะครับถ้าท่านคิดว่าดีนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับหลากหลายนะครับเพราะเรากำลังทดสอบดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มติดต่อประชาสัมพันธ์ออกไปทางด้านต่างประเทศในเดือนนี้ก็อยากจะทำสักเดือนนี้ให้ได้สัก 1-2 ครั้งนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าอีกนะครับในแต่ละทวีปแล้วถ้าท่านสนใจทวีปไหนเป็นก่อนอันดับต้นๆนะครับพิมพ์ชื่อทวีปจะเป็น EU หรือจะเป็นอเมริกาอเมริกาใช้ USA ก็ได้แล้วก็ Middle East นะครับหรือเอเชียนะครับอันไหนที่คิดว่าอยากให้จัดก่อนก็พิมพ์ชื่อโซนทวีปนั้นมาให้นิดนึงก็ได้ครับนะผมจะได้ทราบว่าทวีปไหนเป็น priority สำหรับพวกเราที่เรามองนะยังไงก็แล้วแต่ใช้ผมให้เป็นประโยชน์ในการลิงก์ทั่วโลกวันนี้มันมีโอกาสธุรกิจกันเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้สามารถพิมพ์เข้ามาได้ตลอดนะครับพยายามจะช่วยและคิดให้ตลอดนะครับเอาละเรามา Q&A ก่อนผมยังมีวิดีโออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเรามา Q&A นะครับใครที่พิมพ์เข้ามาได้ตลอดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อทวีปเข้ามาด้วยก็ยิ่งดีนะครับจะได้ทราบว่าจะไปที่ไหนก่อนเนาะผมจะดูจากปริมาณแล้วก็เริ่มต้นแต่ก็จะทำทุกๆอันนะครับเอเชีย EU ไชน่าโอเคครับถ้าเอเชียมาเยอะเราก็จัดเอเชียก่อนได้ถ้าเผื่อไม่งั้นเราก็ไปดูที่ยังด้านยุโรปก่อนได้นะครับนะโอเคครับมาถึง Q&A ครับใครมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับหรือไม่แน่ใจสามารถเปิดยกมือแล้วก็สามารถสอบถามได้นะครับสามารถสอบถามได้ครับเชิญเลยครับเชิญครับทางด้าน Horizon ครับเชิญครับซันดี้นะคะจาก Horizon พอดีเมื่อวานนะคะมีโอกาสได้ทำ Power Team Workshop กันแล้วก็มันก็จะมีเพื่อนสมาชิกบางคนที่ looking for เจ้าของธุรกิจซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจที่อยู่คนละภาคหรือคนละ chapter กับเราเลยเขาทำธุรกิจสปาค่ะแล้วก็เขามีโปรเจกต์ที่จะทำเซอร์วิสสปาบนเรือยอทหรือเรือคาทามารันก็คือว่าภูเก็ตกำลังจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เร็วๆนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะทำธุรกิจประมาณนั้นแล้วเขา looking for เจ้าของเรือยอชบริษัท Blue Voyage อะค่ะซึ่งมีเรือยอชทางพัทยาและภูเก็ตทีเนี้ยเราก็มองว่าเอ้ยเป็นไปเจ้าของ Blue Voyage น่าจะไม่ได้เบสภูเก็ตแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าการ looking for ลักษณะเนี้ยมันจะ cross ระหว่าง chapter หรือว่า connection ระหว่างเพื่อนๆต่าง chapter กันได้ยังไงบ้างมันมีกิจกรรมหรือ activity workshop อะไรที่จะทำให้แบบการมอง looking for ลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้บ้างอะคะครับเราให้เพื่อนได้งานได้ business จริงๆเยี่ยมเลยครับอันนี้สามารถพิมพ์เข้าไปในห้องกรอสคลับได้ครับเพื่อจะมองหา looking for connection ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าอยากจะพบกับทางด้านของเจ้าของเรือยอทบริษัทนี้นะครับสมาชิกที่ chapter อยากจะติดต่อด้วยนะครับมีใครรู้จักนะครับช่วยแนะนำให้หน่อยบอกได้เลยครับนะครับอันนี้เรายินดีอยู่แล้วในห้องโค้ชคลับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะเยี่ยมครับแล้วก็ทางเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็จะสามารถคอนเนคให้ได้นะครับ
โอเคนะครับอันนี้อินดีไปต่อครับไปที่เรเจนครับเรเจนคุณวรวัฒน์ครับเชิญครับสวัสดีครับผมดอนปฏิทินนะครับจากเรเจนครับมีคำถามครับพี่ปิงพอดีตอนนี้ภารกิจหลักของชัปเตอร์ผมเนี่ยที่ตอนนี้มีกันอยู่36คนเนี่ยภารกิจหลักคือการเพิ่มจำนวนสมาชิกใช่ไหมครับเป็นเกมหลักที่เราเล่นกันมาสักพักแล้วล่ะก็คือทำโฟกัส BOD ทำอะไรกันมาครึ่งทางแล้วครับทีนี้เนี่ยพอกลับมาดูสแตทเรื่อง referral ต่อคนนะครับมันอยู่ที่ 0.77 ซึ่งถือว่าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนะฮะทาง LT ก็เพิ่งประชุมสรุปกันเมื่อกี้ว่ามีโจทย์ให้ผมว่าให้ไปทำให้ไปหากลยุทธ์เพิ่ม referral ต่อคนด้วยทีนี้เนี่ยผมมี2คำถามนะครับคำถามแรกก่อนคือผมเองอ่ะมีความเชื่อส่วนบุคคลเป็นในการทำงานนะครับว่าถ้าทำอะไรก็ถ้าโฟกัสทีละอย่างเนี่ยมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผมก็เลยอันนี้คำถามแรกนะครับว่ามันจากประสบการณ์แชปเตอร์อื่นๆมีใครเคยทำพร้อมกันไหมแล้วมันเวิร์กไหมนะครับคำถามแรกแล้วก็คำถามที่สองนะครับก็คือคำถามว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีการเล่นกิฟเวอร์เกมกันก็คือแข่งกันแต่ละภาวะทีมให้เรฟเฟอรัลเพื่อนในกลุ่มในแชปเตอร์ครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ฟูอยู่ช่วงนึงแล้วทีเนี้ย LT เขาบอกว่าให้ผมเอาเกมเนี้ยกลับมาเล่นใหม่ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองภาพรวมแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะสำคัญที่การสร้างวัฒนธรรมการให้มากกว่าถ้าเราเอาเกมมาเล่นแล้วมีการให้รางวัลให้เงินตอบแทนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลับไปในภาพเดิมที่เขาก็ทำแค่ช่วงเวลาที่มีเกมมีรางวัลมาให้ครับก็เลยอยากได้แนวทางที่น่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่น่าจะเป็นตัวบูสต์กิจกรรมของแชปเตอร์ครับผมสองคำถามครับผมโอเคครับผมก็จะใช้บอร์ดอันนี้นะพิมพ์ไปด้วยเนาะนะครับสำหรับแชปเตอร์ไซส์เล็กผมจะมีการอธิบายก่อนว่านะครับแชปเตอร์ที่ไซส์เล็กกว่า55คนเนี่ยต้องบอกว่า power team คุณจะมีแค่1หรือ2ที่กำลังฟอร์มตัวกันแล้วได้ผลลัพธ์มันจะกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองไม่กี่อุตสาหกรรมเท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านของรับเหมาก่อสร้างหรือ construction นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการ build power team การเชิญ visitor เข้ามาเพื่อสร้างในส่วนนี้ให้ได้ก่อนนะครับต้องโฟกัสทางด้านนี้แต่นี้เวลาคนเข้ามาแล้วแน่นอนล่ะตัวหารมันเยอะสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นนะครับในสถิติของชัปเตอร์เนี่ยเมื่อตัวหารเยอะเรามีทีมใหม่ทีมนั้นยังไม่สามารถที่จะเจเนเรททางด้านของผลลัพธ์ได้เร็วสิ่งที่ต้องกระตุ้นนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ไปพร้อมๆกันก็คือการเข้าอบรมเทรนนิ่งต้องติดเครื่องมือกับสมาชิกใหม่ให้เขารู้วิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของ BNI นะครับเมื่อเขารู้วิธีการแนะนำตัว30วิเมื่อเขารู้วิธีการทำ one to one นะครับแล้วก็การแนะนำตัวการทำ presentation 5นาทีนะครับจะเริ่มเกิดความรู้จักนะครับเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างกันและกันดังนั้นตรงนี้จะต้องทำกิจกรรมทั้งเติบโตและในเรื่องของการ educate เหมือนเรากำลังรับทีมเซลล์เข้ามานะครับอย่างเยอะเลยพอเรารับเข้ามาแล้วนะครับเราจะบอกว่าเรารอรับให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยอบรมได้ไหมมันต้องรับไปแล้วก็อบรมไปเราต้องมีระบบในการทำงานดังนั้น BNI จึงมีช่วงเวลาของการเทรนนิ่งทุกๆเดือนครับไม่ได้มีหยุดนะฮะเรามีเทรนนิ่งสเกดูลออกมาตลอดแล้วก็ต้องทำ one to one อย่างต่อเนื่องเมนทอร์ต้องคอยประกบครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเพราะนั้นมันจะมีช่วงในช่วงปีแรกครับที่ referral จะรักษาให้ได้อยู่ในระดับ1นิดๆกำลังสวยไม่จำเป็นต้องไปถึง2หรือเยอะกว่านั้นนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับจะไปรีดเนื้อจะไปรีดเลือดจากปูเนี่ยมันยากมากเพราะเนื่องจากเรามีไซส์เล็กเนี่ยคนที่ให้ได้มันก็จะอยู่กระจุกตัวมันไม่สามารถให้ได้เยอะกว่านั้นแต่เราต้องทำไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างวันนี้โลกวันนี้ต้องทำ 1-2 อย่าง3อย่างขึ้นมานะครับแต่คราวนี้เราทำไงครับไม่ได้ทำคนเดียวครับโกรทต้องมีทีมนะครับแล้วก็เราต้องมีทีมในการช่วยเหลือนะครับเราส่วนของเราก็ทำในเรื่องของซันชายทำในเรื่องของอาชีพแล้วก็ทำ power team ในการดูอาชีพว่าไหนขาดแล้วก็กระตุ้นกับอีเวนต์เพื่อทำให้เกิดการเติบโตส่วนที่เป็นระบบ5 key ต่างๆนี่คือ mentoringนะครับ mentoring ก็อยู่ใน power team ด้วยนะครับหมายถึงอยู่ใน power team ของกลุ่มต่างๆเพื่อกระตุ้นและคอยดูแลสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับเราต้องมีทีมไม่ใช่ทำงานคนเดียวและทำงานหมดทั้งหมดนะครับต้องคุยใน chapter แบ่งบทบาทหน้าที่กันเป็นทีมครับเขาอาจจะให้โจทย์เรามาใช่ครับแต่เราก็ต้องบอกไปว่าโอเคเราจะมีกิจกรรม BOD นี้นะเราจะมีกิจกรรมเข้าอบรมพอเข้ามาแล้วเราจะส่งต้องรีบให้ mentor จับเข้าอบรม training เลย
นะครับแล้วก็มีคนประกบนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในเรื่องของเมนทอริงถึงจะเกิดผลลัพธ์นะครับไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ครับเพราะทีมใหญ่เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไมด์เซตใหญ่เนาะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ปรึกษาทางด้านไดเรคเตอร์ที่ดูแลชัปเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ลงลึกในรายละเอียดต่างๆต่อไปนะครับเชิญครับท่านต่อไปครับได้นะครับคุณวรวัฒน์ครับครับเดี๋ยวขอลองประมวลผลแป๊บนึงก่อนครับขอบคุณครับพี่ปิงครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อเพิ่มเติมนะครับโอเคขอบคุณครับไปที่อิลิทครับเชิญครับครับเจ๊จะดีอิลิทนะครับผมจะถามพี่ปิงครับว่าอย่างใน Power Team อ่ะครับมันจะมีอาชีพบางอาชีพที่เป็นต้นน้ําอยู่นะครับแล้วถ้าอาชีพต้นน้ําอ่ะบางคนนะครับเขาจะเหมือนแบบจัดอาชีพคือพอมีคนมาสัมภาษณ์ก็จะรู้สึกว่ามีโอกาสทับซ้อนเกิดขึ้นอาจจะคุยกันหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านเนี่ยก็เลยทําให้ Power Team นั้นน่ะไม่โตแล้วก็ไม่แข็งแรงตรงนี้ครับเราสามารถแม้ว่าจะสื่อสารกับสมาชิกไงก็ตามเนี่ยเราสามารถทีมโกสในฐานะทีมโกสเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างครับอาชีพต้นน้ําคืออาชีพอะไรครับอย่าง Interior Design ครับผมInterior Design ต้นน้ําเค้ากักยังไงอ่ะคือหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเคสที่เป็น built in built in หรือว่าอะไรนะลอยตัว turnkey หรือลอยตัวเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหลังบ้านเนี่ยเขากลัวเขารู้สึก insecure ว่าหลังบ้านเขาสามารถไปสื่อสารได้เคยเกิดในกรณีที่บางคนเนี่ยเขามี2บริษัทเขาอยากจะเอามาอีกในบริษัทหนึ่งเข้ามาแต่เขาก็กลัวว่าหลังบ้านแอบไปคุยกันได้อยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคอันนี้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจนะโอเคมันอยู่ที่ตัวmembership committee นะครับกับการบริหารจัดการ chapter เนาะเวลาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราต้องคุยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วต้องบอกคนที่เข้ามาใหม่ว่าถ้าเผื่อมีจับได้ปุ๊บก็เชิญออกเลยนะครับเราก็จะต้องชัดเจนกับทางด้านของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาดังนั้นทำให้คนเก่าเขามั่นใจแล้วก็คนเก่าจริงๆแล้วเขาอยู่ในเซกเมนต์ของ interior designเขาก็จะมีทางด้านของเซกเมนต์นั้นที่ชัดถ้าเขาไม่มั่นใจเราต้องสร้างจากทางด้านของคอมมิตตี้นะครับคราวนี้ถ้าเผื่อว่าในกรณีนี้เขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้เยอะเข้าใจครับเวลาที่มีคนเข้ามาแล้วเราก็จะรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะกังวลใจแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวพี่ขอใส่หูฟังนิดนึงก่อนนะครับเพราะนั้นตอนที่ตรงนี้จะต้องบริหารมันจะต้องมีลักษณะของการพูดคุยเขาอธิบายเขาเข้าใจเพราะถ้าไม่มี power team เข้ามาปุ๊บมันโตต่อไม่ได้เพื่อนๆก็จะเดือดร้อนนะครับบอกอันนี้คือเขากลัวว่าจะมีหลังบ้านแล้วไปแอบเข้า connection ที่เขามีอยู่ดังนั้นถ้าจับได้เราต้องคุยนะครับแล้วก็สร้างให้เขามั่นใจว่าตรงนี้ลาออกสิ่งที่เขาไม่มั่นใจมันเกิดจากอะไรมันอาจจะมีเคสเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เขาไม่มั่นใจเพราะนั้นต้องบอกว่าเราปกป้องคุณอยู่แล้วอันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วเราเองนะครับคอมมิตตี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเปิดรับอาชีพต่างๆเข้ามาได้เพราะเขาลงทะเบียนแค่นั้นความที่เขากังวลใจไม่สามารถบล็อกในส่วนของการที่เราจะเชิญคนอื่นๆมาได้อันนี้คือสิทธิ์ก่อนนะแต่การบริหารจัดการถึงความรู้สึกเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องมีคนที่วิธีการนะครับในชัปเตอร์ต่างๆที่เขาทำกันก็คือเลือกคนที่มีที่เขาไว้ใจที่เขา respect เข้าไปคุยและสร้างความเชื่อมั่นจากคนคนนั้นเป็นคน influence นะครับบางครั้งเราพูดเองไม่ได้เราพูดด้วยกฎกติกาไม่ได้แต่เราต้องให้คนที่เป็น influencer ได้ก็คือคนที่อยู่ในชัปเตอร์เป็นคนที่ให้เขาเยอะหรือเป็นคนที่น่าเชื่อถือไปบอกเขาและเราต้องทำเพื่อจะโปรเทคเขาได้จริงๆนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องปกป้องเขาอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำได้แล้วถ้าเผื่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะพิจารณาครับถ้าเขาไม่คือกรณีที่เขาไม่เพอร์ฟอร์มนะครับเราทางคอมมิตตี้ก็จะไม่ต่ออายุสมาชิกให้ตอนที่ต่ออายุสมาชิกครับยกเว้นถ้าเขาทำผิดกฎจรรยาบรรณหรืออะไรบางอย่างก็สามารถโค้ชเอาได้แต่ถ้าเผื่อเป็นกรณีกู๊ดเมมเบอร์แน่นอนครับก็ต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้าไปพูดคุยกับเขาก่อนอันนี้คือวิธีการที่ทำงานปฏิบัติเนาะพอช่วยได้ไหมครับคือคนอื่นมีวิธีการในการทำยังไงก็แชร์ได้เนาะนะครับมันขึ้นอยู่กับเคสสตาร์ดี้เนาะนะครับโอเคไหมครับแม้ว่าส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่าอ่ะเขาเข้าใจด้วยลอจิกแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเขารู้สึกว่าแชปเตอร์ไม่โปรเทคเขาเลยอย่างเงี้ยครับนั่นคือมันมีสตอรี่เก่าเนาะในการที่มีสตอรี่เก่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องหาคนที่เขาไว้ใจและทำให้เห็นคราวนี้นั่นคือวิธีที่พี่บอกไปอันที่1อันที่2ยกตัวอย่างในชัปเตอร์ครับอุตสาหกรรมอื่น power team อื่นและเขายอมอนุญาตเข้ามาให้เขาเห็นภาพของอาชีพอื่นเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจนี่ไงคนนี้เขาออกเข้ามาเห็นไหมเข
ขาสามารถทำงานร่วมกันได้เห็นไหมครับว่าทางทีมเขาไม่ตีทำงี้มันเป็นการ regain trustแสดงว่ามันเคยมีเคสอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ค่อยมั่นใจจึงทำให้เขากังวลใจเราก็ต้องมีเคสของ power team อื่นหรืออาชีพอื่นมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับนอกเหนือจาก influencer แล้วถ้าเรานั่นนะครับก็เอา fact มาให้เขาเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับขอบคุณครับผมไปต่อที่ leverage ครับครับสวัสดีครับพี่ปิงค่ะน้องมานิชจาก leverage นะฮะก็เหมือนอยากจะถามพี่ปิงอะฮะที่กลุ่ม leverage นะครับก็จะเป็นไซส์ประมาณ30คนนะครับแล้วก็มีแบ่ง power team ออกเป็น3กลุ่มนะฮะมีกลุ่ม construction แล้วก็กลุ่ม retail and commercial อะฮะแล้วก็แต่ทีเนี้ยกลุ่มสุดท้ายมันเหมือนจับอื่นๆเข้ามาอยู่ใน power team กลุ่มสุดท้ายอะทีนี้ก็เลยคุยพอปรึกษากับทางกลุ่มที่เป็นอื่นๆเนี่ยเขาก็อยากจะแยกออกมาเหมือนตามที่เขาดูเป็นกลุ่มลูกค้าใกล้กันอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็ดูกลายว่าเฮ้ยถ้าแยกคนก็น้อยอีกแต่อีกอันนึงก็คือเอาลูกค้ามากางกันเนี่ยแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันจะพอแชร์อะไรกันได้บ้างอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยอยากปรึกษาพี่ปิงว่าเอ๊ะสำหรับกลุ่มที่เป็นลักษณะอื่นๆอย่างเงี้ยเราควรจะแนะนำยังไงดีอะครับผมแล้วเลยตอนนี้กี่คนครับ29ครับพี่ปิงครับผมนั่นแหละครับคือ challenge ครับไซส์29คนทำอย่างไรก็แล้วแต่เอา connection เอามาแชร์มันก็มีคนแค่29คนปัญหาของchapter size เล็กอย่างที่บอกไปแล้วตามสไลด์นี้เนาะต้องสร้าง power team ก่อนเวลาเขาแตกมาแล้วเป็นกลุ่มเล็กใช่ครับดังนั้นกลุ่มจึงต้อง build ในการเชิญ visitor เพื่อที่จะมาสร้าง power team ให้มันใหญ่อยู่เล็กๆรีดเนื้อรีดเลือดจากปูไม่ได้ละครับมันจะไม่มีรีเฟลออกมามันจะเหมือนทำงานกันหนักแล้วก็จะรู้สึกว่ามองไปซ้ายมองไปขวาก็หน้าเดิมๆมันต้องการเลือดใหม่มันต้องการพลังงานของคอนเนคชั่นที่จะมาสร้างทีมดังนั้นต้องโฟกัสอย่างที่บอกไปแล้วก็คือโฟกัสในการสร้างบิลดีสร้างทีมและต้องมีคนคอยดูแลเทรนนิ่งในช่วง6เดือนถึงปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทำงานกันหนักและต้องดูแลตรงนั้นแต่พอหลังจากประคับประงมแล้วก็ดูแลคนใหม่ๆนะครับไปได้เนี่ยนะครับนะภายใน6เดือนถึง1ปีนะครับจะบอกได้เลยว่ากลุ่มเนี่ยจะเริ่มมีโมเมนตัมแล้วให้ถ่ายรูปนะหรือไม่ก็จดไว้เลยนะครับตอนที่คุณ29เนี่ยกับคุณเวลาคุณไปถึง55คนผมเองพี่เองเนี่ยก็ challenge กับ chapter ต่างจังหวัดที่เขามีอยู่ประมาณ30กว่าคนผมบอกดูสแตทไว้เลยนะครับและเดี๋ยวคุณจะเชื่อผมไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องทำนะครับเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายบอกเลย chapter ปิดเพราะโดยประสบการณ์15ปีใช้ chapter ที่ไม่ยอมโตเนี่ยส่วนใหญ่รับพลังงานมันหมดครับคนมันเริ่มท้อเพราะยังไงมันไม่มีโอกาสอะไรเลยมาแค่อยู่กันกินข้าวเจอหน้ากันมันขาดอิริยาอีกตัวหนึ่งก็คือยอดธุรกิจที่มันสนุกสนานมาช่วยเหลือกันเนาะแต่พอตรงนี้ปุ๊บเราตอนนี้ผมกำลังช่วยชัปเตอร์ทางด้านของต่างจังหวัดอยู่ที่อยู่ส่วนกลางดูแลนะครับก็บอกเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเติบโตขึ้นมาที่40คนแล้วแล้วก็จะไปถึง55คนผมบอกเก็บสแตทเลยนะตอนที่30กว่านะครับและเดี๋ยวไปดูสแตทตอน55แล้วคุณผมกล้าพนันเลยนะครับกล้าพิสูจน์เลยว่ายอดธุรกิจจะต้องเติบโตและคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยู่ที่29คนไม่สามารถทำอะไรได้ครับวันนี้55คนเป็นแค่จุดเริ่มต้นผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะ55คนเนี่ยคุณจะมี power team นะครับอยู่ประมาณวันนี้พี่เด่นก็พูดเนาะ7กลุ่มนะครับแต่7กลุ่มเนี้ยมันอาจจะมีกลุ่มที่มัน work หรือไม่ workแล้วก็จะมีธุรกิจนะผมจะบอกได้ว่า 50% เนี่ยจะมี power team จากประสบการณ์ผมนะแล้วก็จะมี power team ที่ไม่จริงอยู่หลบๆนะถ้าเป็น75นะครับไซส์75เนี่ยนะครับจะมี power team อยู่ประมาณ 75% นะครับนั่นหมายความว่าจะมี power team อยู่ประมาณ10กลุ่มนะครับนะ10กลุ่มนะเป็นอย่างน้อยที่เขาจะบอกแล้วก็จะมี power team อยู่ประมาณ 75% ของ member จะมี 25% ที่ไม่มีถ้าไปที่100นะครับ100เนี่ยจะมี power team อยู่ประมาณที่นะครับ12ถึง15นะครับถึง15กลุ่มนะครับแล้วก็เขาจะมี power team จริงๆอยู่ที่90บวกแต่จะไม่ถึง100 90บวกเปอร์เซ็นต์นะครับยังต้องมีการเติมต่อในเรื่องของจำนวนสมาชิกที่จะขึ้นไป100กว่าเพราะนั้นวันนี้เราอยู่ภายใต้ต่ำกว่า50ที่ต่ำกว่า50เนี่ยบอกได้เลยว่านะครับpower team เนี่ยมีได้แค่กลุ่มเดียวเองแหละครับกลุ่ม construction หรือ2กลุ่ม maximum อ่ะให้เต็มที่1ถึง2กลุ่ม
นะครับที่เป็นเต็มที่แล้วก็มี power team จริงก็คือแค่ 20-25% นะครับที่เป็นหรือไม่ก็ครึ่งหนึ่ง chapter ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็อสังหาริมทรัพย์อยู่แค่นั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยคือสเปซสปากกลุ่มกระจัดกระจายกันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไม chapter size เล็กจึงต้องโตแล้วต้อง retain แล้วบอกเลยว่าเวลาขึ้นมาถึงที่50ปุ๊บห้ามแตะ disbreak ครับหลายคนแตะ disbreak ครับจะถึงแตะ disbreak เสร็จทุกรายนะครับถอยทันทีนะครับต้องโตอย่างสม่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไปและโตด้วยหลักการของ power team ครับถึงจะสามารถครับตอนนี้ไม่สามารถการที่เขาบอกว่าเขาจะขอแยกมาแล้วก็มา build power team ดีแล้วครับเอาลูกค้ามากลางก็ได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมดครับจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ดีครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในเน็ตเวิร์กเดิมๆหมดแล้วอ่ะอีก3เดือนข้างหน้าก็หมดแล้วต้องเน้นต้องมีคนใหม่เพิ่มขึ้นครับเน้นพลังบิวทีมครับอันนี้คือคำตอบครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับติดต่อทางด้าน Director Ambassador ทำ BOD บ่อยๆนะครับ BOD ออนไลน์ตอนนี้เป็นอะไรที่ทำง่ายเพราะว่าไม่เสียค่ามาเยี่ยมชัปเตอร์นะครับวิซิเตอร์ก็มาได้ง่ายนะครับหรือจะไปพบกันทางด้านของส่วนของวิสเตอร์ที่เป็น power team ได้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยเชิญมาที่ chapter ก็ได้นะครับมีระบบเยอะเลยตอนช่วงนี้นะครับขอบคุณครับไปต่อที่regent อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเชิญครับครับรบกวนครับพี่ปิงพอดีผมมาคุยหลังห้องกับเพื่อนแล้วก็อาจจะงงคำตอบนิดนึงก็เลยอยากถามให้ชัดเจนครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมถามพี่ปิงว่าตอนนี้ chapter มี40คนแล้วจะต้องเร่งยอดให้เป็น referral 2ใบเนี่ยผมลองสรุปว่าที่พี่ปิงตอบเมื่อกี้คือตอนนี้ให้โฟกัสที่เรื่อง chapter size เป็นหลักถูกไหมครับพี่ทำสองอย่างครับทำสองอย่างแบ่งสองหน้าที่คือเวลา chapter size เนี่ยเราไม่สามารถหลีกหนีทางด้านของ mentor ตรงนี้ได้เนาะ mentor เหมือนมันมีคนใหม่เข้ามา1เราโฟกัสที่ตรงนี้ปุ๊บผลพวงมีคนเข้ามาใหม่เราต้อง educate เขาแล้วก็ทำ one to one กับเขาพอทำ one to one เนี่ยตัว one to one จะเป็นตัวที่นะครับทำให้เกิด referrals training ก็จะทำให้เกิด referral เพราะเขาจะสามารถนะครับสื่อสารในเรื่องของอาชีพเขา connection ของเขาได้เพราะนั้นนี่คือตัวที่จะเร่งให้เกิด referral คือตรงนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เรามีคนเข้ามาแล้วต้องทำต่ออันนี้ตรงนี้ก็คือการทำ five key ก็คือ mentoring program นั่นแหละนะครับแล้วก็ทำ one to one กับเขาเยอะๆทำไปพร้อมๆกันครับดังนั้นถ้าสรุปเลยคือ chapter size เล็กที่กำลังเร่งโตก็คือไปโฟกัสเรื่องขนาดของ size ของ chapter เพื่อสร้างความทีมในขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างเรื่องเทรนนิ่งให้ความรู้ไปพร้อมกับการทัก one to one meeting ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วเราจะเป็นผลพลอยได้จากการทำกระบวนการเหล่านี้ใช่แล้วถูกต้องครับคราวนี้เทรนนิ่งนะครับเวลา size ขึ้นมาใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่า55เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องมี minimum training อยู่ประมาณ8นะครับ8ครั้งต่อปีนะครับ8ครั้งต่อปีต่อเมมเบอร์นะ6ถึง8อ่ะให้ขั้นต่ำไว้หน่อยกัน6ถึง8ถ้าไซส์ขึ้นมาในระดับที่75นะครับเขาจะเพิ่มนะครับผมมาพิมพ์ไว้ข้างหลังนี่ดีกว่านะพิมพ์ข้างหลังนี่แล้วกันเทรนนิ่งนะเทรนนิ่งที่เราจะเป็นอินดิเคเตอร์ไม่ใช่เข้ามาแล้วเทรนนิ่งมันแค่นั้นนะอันนี้ประมาณ6ถึง8จากสถิติที่เคยผ่านมาแล้วพอขึ้นไปไซส์ใหญ่นะครับเขาจะไปที่ประมาณ8ถึง10นะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับพอไซส์ขนาดนี้เนี่ยเขาจะไปที่10ถึง12นะครับนะโดยทั่วไปสถิติจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงความถี่ถึงการเข้าเยอะเพราะเวลาไซส์ใหญ่เราบริหารไม่ทันเราต้องใช้ซิสเต็มในการดูแลซิสเต็มคือส่งเข้าเทรนนิ่งส่วนกลางและเรามาแรปอัพเมื่อมาแรปอัพจะทำให้เขาเรารู้ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกเข้าใจผิดช่วยกันในการโคชชิ่งเขาก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นดังนั้นสมาชิกทุกคนในชัปเตอร์ต้องเข้าเทรนนิ่งเยอะนี่คือเวลาบริหารองค์กรใหญ่ต้องบริหารเป็น culture บริหารเป็น system ไม่ใช่บริหารแบบ SME แบบเท่าแก่แต่บริหารแบบ CEO ถึงจะสำเร็จครับแล้วงานจะไม่โหลดที่ใครครับเพราะทุกคนช่วยเหลือกันแล้วในบทบาทต่างๆเวลาที่มีไซส์ใหญ่เนี่ยนะครับไซส์ที่เล็ก40เนี่ยคุณจะมีบางคนที่ทำงานแต่เวลาไซส์ที่ขึ้นมาที่75คุณจะมีทีมที่ทำงานแล้วถ้าไซส์ร้อยคุณจะมีครึ่งหนึ่งของชัปเตอร์ที่ช่วยคุณทำงานในทีม LT เพราะเราสามารถเลือกคนเข้ามาช่วยในการทำงานได้ LT จะสนุกสนานในการทำงานไซส์เล็กเหนื่อยครับแล้ว LT จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณต้องผ่านไซส์เล็กให้ได้ก่อน
ไม่งั้นคุณจะเป็นประธานรองประธานเป็นตำแหน่งนั้นชั่วชีวิตนะแล้วสุดท้ายก็หมดพลังนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นวันนี้ต้องรู้ก่อนว่าเกมเนี่ยของโลกมันกำลังเปลี่ยนเรากำลังเล่นเกม BNI นะครับสำหรับทุกๆชัปเตอร์นะต้องเข้าใจนะไม่งั้นผมจะพบว่าอันเนี้ยเป็นใครเดียวพี่ปิงเทอมหน้านะครับที่จะเป็นประธานต่อเป็นตำแหน่งนี้ต่อไม่รู้เลยไม่มีตัวเลยอะไรต่างเอ้าก็มีไซส์อยู่แค่นี้มันก็วนอยู่แค่นี้แหละเพราะนั้นต้องมีตัวผู้เล่นเยอะๆเราถึงจะเห็นผู้นำใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือวิธีการในการทำงานให้ง่ายขึ้นนะครับต้องเริ่มในการชิฟนะปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับ Director Ambassador และเขตของเรานะครับผมเป็นการไกด์ให้นะครับโอเคครับพอได้นะครับขอบคุณนะครับครับผมพอได้เวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับถ้าใครมีคำถามคงได้ประมาณนิดหนึ่งนะครับเชิญครับ Everest ครับคุณมาลึกครับครับผมใหม่นะครับมาลึกกับ Everest นะครับพอดีตอนนี้ Everest มีสมาชิกประมาณ67คนนะครับมีทั้งหมดpower team 8 power team นะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือตอนนี้สมาชิกใน growth เขาไม่พอครับคือไม่พอจำนวน8 power team เนี่ยครับตอนนี้มีประมาณ7คนทีนี้ตามแผนที่ผมวางไว้คือสมมติว่าสมาชิกจาก67เนี่ยครับปีประมาณกลายเป็น72หรือ75เนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณ10 power team แล้วทีเนี้ยความสำคัญของสมาชิกในโกลด์เนี่ยมันจะต้องพอดีกับ power team ที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับผมอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยอันนี้เป็นวิธีการบริหารทีมเนาะตอนแรกสุดสำหรับโกลด์เนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งในส่วนของpower team ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วพอเราจัดตั้งปุ๊บเราจะมาเลือกครับว่าใครจะเป็น power team leader ในแต่ละกลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าพอเรามี power team ออกมาแล้วประมาณ8กลุ่มหรือ10กลุ่มเราก็จะเลือกคนที่อยู่ใน power team นั้นขึ้นมาทำงานกับเราเป็น power team leader แล้วเราก็จะเลือกบางคนที่อยู่ในส่วนบางส่วนมาเป็น growth support อีกทีนึงในการทำ stat ถ้าเราไม่เก่งเรื่อง stat นะครับเพราะนั้น growth จะมีอยู่2 ส่วนคือ power team leadergับส่วนที่เป็น power team เป็น growth support team นะครับประมาณ2คน1ถึง2คนนะครับวิธีการเราต้องสร้าง power team ให้เสร็จก่อนแล้วเราเลือกคนที่มีความกระตือร้อนมีทักษะมีอะไรบางอย่างที่สามารถสื่อสารได้ดีนะครับในบาง chapter ที่ขาดคนอยู่ใน chapter ไซส์เล็กจะเผชิญทางด้านนี้เพราะว่าไม่มีคนให้เลือกนะครับจะมีสมาชิกอยู่ก็จริงแต่ขาด leader เขาเลยมีการทำบางอย่างที่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าแค่ชั่วคราวนะแต่ไม่ได้เป็นถาวรนะครับชั่วคราวคือเอาคนที่แข็งๆไปกระจายแต่นี้ไม่ใช่หลักการ power team นะครับเอาคนที่แข็งๆเนี่ยไปกระจายอยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับอย่างเช่นของบาง chapter เขาก็จะมีการทำเป็น2วงวงหนึ่งคือ power team อีกวงหนึ่งเขาเรียกว่าพี่รหัสน้องรหัสอย่าง winner ที่ทำอันนั้นก็สามารถทำได้นะครับในการที่เราจะใช้ในการดึงขึ้นมาแล้วก็มาสื่อสารแต่คนที่อยู่ใน power team นั้นจะต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่อยู่ใน power team ขึ้นมาบางคนเอาหัวเนี่ยไปกระจายอยู่แต่เขาธุรกิจเขาอาจจะไม่เชื่อมโยงอยู่มันได้ประคับประคองแค่ชั่วคราวในช่วงที่เรากำลัง build size แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี size ขึ้นไปถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องจับมาใส่ใน power team จริงๆนะครับแล้วก็ต้องพัฒนา leader ในแต่ละ power team เนี่ยให้มี power team leader มาทำงานร่วมกันกับเราครับนะครับมันจะมี short term กับ long term นะครับในคอนเซปต์เนี่ยต้องเอา power team leader ของแต่ละกลุ่มมาแต่ใน short term บางคนขาดคนก็ต้องมีการกระจายบางคนไปช่วยในกลุ่ม power team บางที่ครับโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงอันนี้ปรึกษากับทางด้าน Director Ambassador เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับจะไปสู่ช่วงท้ายเนาะนะครับนะโอเคครับก็ไปสู่ช่วงท้ายละกันนะครับไปสู่ก่อนที่จะจบนะครับในวันนี้เราเหลือประมาณ8นาทีผมมีวิดีโออีกอันหนึ่งที่อยากจะเปิดให้กับพวกเรานะครับอันนี้เห็นเนาะผมเปลี่ยนสไลด์ไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็น Q&A เห็นไหมครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องแชร์อีกรอบหนึ่งโอเคครับนะอันนี้ขึ้นแล้วเนาะนะครับเอาละเป็น Q&A อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดก่อนเป็นวิดีโออันที่สำคัญอีกอันหนึ่งใครที่อยู่จนถึงช่วงนี้อยากจะให้เห็นนะครับผมเปิดวิดีโอแรกทราบใช่ไหมครับว่าแพนเดมิกเกิดขึ้นเขามีการปรับ business model ผมเปิดวิดีโอที่2ผมต้องการบอกอะไรเพราะผมพบว่าหลายคนไม่อยากเชิญวิสิเตอร์หลายคนกังวลไม่กลัวการเชิญวิสิเตอร์แต่วิสิเตอร์ช่วยเหลือพลิกชีวิตเพื่อนได้นะครับอันที่3อยากให้ท่านได้เห็นว่าพลัง BNI ไม่ใช่แค่ในประเทศพลัง BNI สามารถส่งต่อไปยังต่างประเทศมันขึ้นอยู่กับว่า
you have a big dream หรือเปล่าคุณมีฝันที่ใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่3กันนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอของฮ่องกงเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันแล้วก่อนจะเป็นการจบกันในวันนี้ส่งแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเรานะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ這個項目其實是通過 BNI 的資源將資金方融入了給我們，收到了菲律賓的銷售包銷項目，也都是通過我們的付出獲得了這個引戰，我最終是想這個項目可以大家都有機會。各位，有我20年的房地產經驗，還有我對這個項目分析足夠，在這裡我們還有 BNI 的資源，透過 BNI 我們可以共享全世界的資源，所以我們將採購和運營我們會放回給所有 BNI 的會員，菲律賓都還有 BNI 的資源，所以大家可以去菲律賓實地考察，希望他們一起成功。有我 K 什麼 K GO 好。透過 BNI 我獲得了這個天然貴人，我也希望這個項目可以帶給更多的會員更多的人，感謝我的協力團隊，感謝 BNI 改變世界營商模式。โอเคนะครับหลายท่านคงได้เห็นเนาะว่าคืออะไรนะครับอันนี้นี่คือสิ่งที่จาก BNIนะครับกวางโจว Abundant Chapter เขาสามารถที่จะรับฟันดิ้งและสามารถทำโปรเจกต์อย่างนี้ได้นะครับที่ในต่างประเทศนะครับแล้วทำให้เขานะครับได้โปรเจกต์ที่ฟิลิปปินส์และด้วยเน็ตเวิร์กของ BNI เขากับสมาชิกที่นู่นสามารถสร้างโปรเจกต์แบบนี้แล้วก็เติบโตได้ถึงแม้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้จะมีทางด้านของความที่ทุกคนมองว่าต้องทำในประเทศไทยต้องทำที่นี่เท่านั้นเห็นไหมครับว่าเขามีเอ็กซ์เพิร์ทมา20กว่าปีเขามีประสบการณ์มากว่า20กว่าปีทำให้เขาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดต่างๆแล้วมีโอกาสเป็นไปได้และในที่สุดเขาก็บินไป3คนไปทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันแล้วก็ลิงก์กับทางด้านเมมเบอร์ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เกิดเป็นโปรเจกต์แบบนี้เป็นมูลค่าถึง450ล้านนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเรทยังไงครับโซครับตัวอักษรจีนไม่รู้มันเป็นตัวอักษรหมายความว่าอะไรครับโซพอจะรู้ไหมครับตัวไหนอะเรมินปี้เหรอตะกี้นี่450แล้วก็มีอักษรตัวหนึ่งอะบ่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับโซ450บิลเออ45มิลเลียนไม่รู้มิลเลียนหยวนหรือมิลอันนี้เป็นเงินหยวนนะน่าจะเป็นอักษรจีนที่เป็นบอกเหมือนกับเป็นหน่วยว่านนะคะพี่ปิงต้องใส่ศูนย์ลงไปอีก5ตัวจากตรงนี้ค่ะอ๋อเพราะนั้นอาจจะเป็น45มิลเลียนคือ450000000นะพี่ครับโอเคก็เป็นเงินหยวนเนาะนะครับที่เขาเกิดขึ้นไม่ได้ US อยู่แล้วล่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสามารถสร้างโปรเจกต์แบบนี้ได้พี่ถึงพยายามสื่อสารกับพวกเราครับพี่เห็นโปรเจกต์แบบนี้จากต่างประเทศเยอะมากฮ่องกงก็ทำเมืองจีนก็ทำแต่คนไทยเรายังไม่มีใครที่กระโดดขึ้นไปเล่นโปรเจกต์เป็น Dream Reflows คีย์เวิร์ดของทั้ง3วิดีโอนี่คือ Dream Reflowอย่าตั้งโกลที่มันเป็นการทรานแซคชั่นเล็กๆจงตั้งโกลที่มันเป็นบิ๊กดรีมรีฟโลว์สำหรับเราได้1รีฟโลว์ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากว่าในฐานะของโกรทเราต้องกล้าให้เมมเบอร์แสดงความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแสดงความเป็นผู้ชำนาญการและกล้าทำโปรเจกต์ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตกล้าที่จะมองหารีฟโลว์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราและใช้พลังของมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ที่เรามีในการรวมตัวกันและทำโปรเจกต์นั้นให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็น
กำลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าวันนี้นะครับใกล้มาถึงตอนช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะเจอกันนะครับในวันที่7กรกฎาคมวันที่7กรกฎาคมจะเป็นกรดขับครั้งหน้านะครับวันนี้นะครับอยากได้ประมาณสัก10ท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านได้ในวันนี้คืออะไรนะครับเปิดไมค์พูดขอรับคนอื่นสามารถพิมพ์ได้นะครับหนึ่งอย่างที่ท่านชอบนะครับมีใครอยากจะอาสาแบ่งปันไหมครับสัก10คนนะครับเชิญยกมือได้เลยจริงค่ะมีคำถามในห้องแชทค่ะครับคำถามคือตอนนี้รอจากสุพรีมนะคะสอบถามค่ะตอนนี้รอทำ Power Team Workshop ต้องรอให้เพื่อนลง Advanced MSP ผ่านก่อนกี่เปอร์เซ็นต์คะ 100% ครับเพราะว่าจะทำ Power Team Workshop ได้เราต้องมี Goal ก่อนเหมือนภาพตะกี้นี้ที่พี่แชร์ให้ฟังเนาะถ้าเขายังไม่มี Goal นะแล้วเขายังไม่ชัดเจนการทำ Power Team Workshop ไปจะทำให้เขาสูญเสียโอกาสเพราะเราจะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อีก6เดือนข้างหน้าคือปีหนึ่งเนี่ยในอันใหม่นะครับพี่จะพยายามไปที่2ครั้งต่อปีนะครับแต่ตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ที่1ครั้งต่อปีตามแพลนก่อนในอนาคตในรอบหน้าเราจะทำเป็น2ครั้งต่อปีนะครับดังนั้นต้องมี Goal Setting ให้จบก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าซันชายเราเป็นใครกลุ่ม Target Group เราเป็นใครเราจะไปทำ Power Team Workshopก็จะเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆที่ไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นต้องมีตรงนี้ให้เสร็จก่อน 100% ครับแล้วก็ทำ Member Goal Setting ให้เสร็จด้วยนะถ้าไม่เสร็จก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมครับนะครับตอบโจทย์ให้ชัดเจนเลยเนาะโอเคขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้10ท่านครับสำหรับสิ่งที่เป็นวันกู๊ดติ้งที่ชอบครับนะครับสามารถเปิดยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับถึงช่วงท้ายแล้วล่ะนะครับพิมพ์เข้ามาก็ได้งั้นขอ5ท่านก็พอนะครับ5ท่านครับเชิญครับไม่งั้นพี่โสเลือกเลยก็ได้ครับเชิญครับอุ๊ยโหดอะอะไรให้พี่โสเลือกไม่งั้นพี่โสเลือกคนที่ถามคำถามมาสักครู่นี้แล้วกันเนาะดอนครับดอนเลเจนด์ครับครับผมอย่างที่ชอบจ้า1อย่างที่ชอบอะครับก็เห็นตัวเองโตไปกับการได้รับโอกาสเป็น LT ครับพี่ปิงได้มีโอกาสโคชชิ่งคุยใกล้ชิดกับพี่ปิงนี่ผมว่าคือพี่ปิงเป็นผู้นำของผู้นำอีกทีอะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผมอันนึงเลยนะขอบคุณมากครับให้เกียรติมากขอบคุณมากครับเป็นเกียรติครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่ตอนครับพี่น้องค่ะแล้วเบลช์ค่ะครับพี่ปิงถ้าถามหนึ่งอย่างที่ชอบน่าจะเป็นอันสุดท้ายเลยฮะมันดูปลุกพลังคึกเขิมดีฮะที่เป็นดีมไอพอลเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็คลับเข้าไปในกลุ่มเลยครับโอ้โหอันนี้ดูแบบดูมีพลังเยอะมากครับพี่ปิงครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปิงวันนี้มากๆอ่ะที่ช่วยแชร์ครับผมขอบคุณครับนะครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆครับแล้วแหละครับไปต่อเนื่องครับที่นำครับเชิญครับต่อเลยครับอิลิทครับครับคุณธีรวัฒน์จากอิลิทใช่ไหมจากวันกุฏิใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมเลยครับเรียกกิ๊กดีเชิญครับพอดีมีจดเป็นข้อไว้ก็ฟังตลอดนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับสมาชิกใหม่เนี่ยได้เคยร่วมกลุ่มใน LT Member บ้างหรือยังนะครับข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำวันทุกวันนะฮะกับPower Team กินในเมมเบอร์ของตัวเองบ้างไหมนะครับข้อสามก็คือเคยให้ referral เพื่อนบ้างหรือยังนะครับอันนี้คือข้อสุดที่ผมได้มาแล้วก็ถ้าเป็นกินเมมเบอร์เนี่ยมันเป็นโกของเป็นนะครับแล้วก็คอยเช็ค your traffic light เป็นยังไงนะครับแล้วก็มี target group ใน BNI global หรือยังนะครับเพราะว่าใน BNI เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับมันเป็น global ถ้าเป็นกลุ่มได้แล้วก็มีเมมเบอร์เนี่ย go to LT team นะครับผมได้เจ็บข้อของวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยครับครับผมคนต่อไปคนที่4แล้วครับเชิญครับค่ะชอบอ๋อค่ะชอบตัวอย่างดีมเรฟเฟอรัลที่พี่ปิงเปิดให้ดูค่ะมันก็ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดจาก BNI เนี่ยมันสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะพี่นี้เห็นพี่นี้ถามคำถามเหมือนกันเนาะว่าอยากได้ตัวอย่างดีมเรฟเฟอรัลจากแชปเตอร์ต่างๆนะคะอ๋ออันนั้นสิ่งที่ชอบค่ะคือวันกู๊ดติ้งค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าพี่ปิงมีวิดีโอถ้าเกิดสามารถส่งได้เดี๋ยวจะส่งทั้ง3อันนี้เข้าไปในห้อง LINE กรุ๊ปของGrowth Clubนะครับนะ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับบอลครับเชิญครับคนสุดท้ายเนาะเชิญครับบอลผมชอบบรรยากาศในช่วงที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับที่ได้เห็นไอเดียของแชปเตอร์อื่นเนาะว่าเขามีการบริหารกันยังไงทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยครับคือเวลาเราอยู่ในแชปเตอร์ตัวเองเรามองในมุมมองที่เราเข้าใจแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่เราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันอาจจะมีมุมมองที่ไม่ได้กว้างนะแต่เวลาเราได้แลกเปลี่ยนหรือได้พูดคุยกับเพื่อนๆน่ะผมรู้สึกว่าเซสชั่นนี้เป็นเซสชั่นที่ดีมากๆครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณโสนะครับโอเคต้องบอกว่าสุดท้ายนะครับตอนนี้เรากำลังจะผ่านเดือนที่6กันแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นแต่พี่บอกเลยว่าเดือนนี้จะเร็วจากประสบการณ์เนาะก็ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับกระตุ้นให้ทุกคนกล้าฝันอย่างที่บอกพี่เห็นของเมืองนอกเยอะพี่บอกว่าเฮ้ยเราก็มีของดีประเทศไทยเยอะผู้ประกอบการเราต้องกล้าที่ไปสู่และสร้างความชำนาญในการเป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์และเป็นผู้ประกอบการเพราะโอกาสมาแล้วเรามี B&I เหมือนอย่างที่เมืองจีนทำไมเขาถึงขยายได้ทำไมเขาถึงกล้าไปในแต่ละประเทศเราต้องมี Dream Reflows ให้เขา challenge เขาให้เขามี Dream Reflows ที่เขาอยากจะได้และเขาสื่อสารว่าเขาจะทำยังไงที่เขาจะบริการลูกค้ารายนั้นให้ได้แล้วเชิญมาเยี่ยมชัปเตอร์ครับนั่นคือเหตุผลทำไมต้องมี Visitor แล้วก็รวม Power Team กันไปท้ายมันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรแล้วแต่B&I ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสามารถทำให้เราไปต่อได้เหมือนอย่างวิดีโออันแรกที่เป็นเรื่องอาหารแช่แข็งกับการที่เขาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน business model ตัวเองเพื่อไปต่อวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับและเราจะไปทำวันทุวันกันครับเพื่อลงในเชิงลึกของแต่ละท่านนะครับตามตารางที่บอกไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ตั้งแต่6โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ